ันนี้เรื่องที่พี่ศักดิ์จะเอามาคุยกับวีเป็นเรื่องที่ต่อจากคุ้งที่แล้วป่ะอันนี้สดกว่าดีกว่าต้องบอกว่าไอ้เรื่องอันนี้ขอเป็นสุขหน้าอ่ะได้เพราะว่าไอ้เรื่องนี้ที่จะเล่าเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่คือมันเมื่อวานไปเล่ารายการพี่นัดมาอืมนัดผีอ๋อพี่นัดผีแล้วมันเล่าคือตีสองอาการคนเล่าตอนตีหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่นะมันมีหลายๆอย่างที่มันหลุดแล้วก็เล่าไม่ครบเวอร์ครับมันเนี่ยมาเล่าให้ฟังดีกว่าให้ชื่อเรื่องนี้ว่าไงพี่ชายบ้านอะไรวะเนี่ยบ้านอะไรอืมครับพี่บ้านอะไรวะเนี่ยเอาแค่นี้พอพี่บ้านอะไรวะบ้านอะไรวะใช่นะก็เดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องกันทีหลังเล่าก่อนแล้วกันเอาพี่เอานะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเต็มตัวเต็มใจนิดนึงครับนะโอเคคือเรื่องของเรื่องสมัยนั้นอะจากที่พี่เข้าป่ามาล่องเรือล่องส่งอะไรมาแล้วก็เราที่ความรู้ความเราอะเริ่มเบื่อไม่ใช่เริ่มเบื่อหรอกว่ามันลำบากแล้วพอมาถึงตอนพี่20กว่าเกือบ24-25เนี่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมันก็เลยทำให้เราไม่อยากที่จะไปเข้าป่าอีกแล้วอะหรือว่าไปทำงานไม้ตรงนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เราเจอเกี่ยวกับไม้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบประทับใจเราอะนะครับมันมีแต่เรื่องอะมีแต่เรื่องก็เลยบอกไม่เอาแล้วไม่ทำดีกว่าแล้วช่วยอยู่ที่โรงงานปลาดีกว่าจบอะไรเงี้ยปลาเขาเลยบอกว่าเฮ้ยลองไปหลักซื้อพวกไม้เก่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนทำบ้านอย่างเงี้ยก็ใช้ไม้หน้าใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยไงถ้าเรา ไปรับซื้อไม้เก่าอะไรมาอย่างเงี้ยนะมันเอามาขายเนี่ยหรือเอามาแปรรูปเองเนี่ยมันได้ราคาครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ของกรณีลงนิ้วไปรื้อบ้านชาวบ้านเขาไปรื้อศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่จะเล่าต่อจากโรงนิ้วพอดีเรื่องโรงนิ้วที่พี่ศักดิ์เคยเล่าไว้นะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังใครบางคนอาจจะลืมไปแล้วเพราะพี่ศักดิ์เล่าไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณสัก3เดือน4เดือนที่แล้วได้นะโรงนิ้วเนี่ยช่วงนั้นพี่ศักดิ์ไปหาซื้อไม้เก่าฮะแล้วก็มีการแนะนำว่ามันมีโรงนิ้วโรงนิ้วนึงกำลังจะทุบกำลังจะถูกรีโนเวทหรือจะเคลียร์พื้นที่นี่แหละก็เลยจะไปขอติดต่อซื้อไม้ที่อยู่ที่โรงนิ้วคือไม้เก่านะฮะเพื่อจะเอาออกมาใช้งานเอามาออกมาขายต่อแล้วมันเกิดเหตุการณ์ของคนเนี่ยที่เป็นพนักงานเข้าไปรื้อเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งเลย2ครั้งไหมพี่เกือบตายหลายครั้งเกือบตายนะคือปางตายเลยแหละปางตายนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่พี่ศักดิ์กำลังจะมาเล่าให้เราฟังต่อในครั้งนี้ว่ามันมีเรื่องราวต่อจากนั้นอีกถูกไหมพี่ใช่ก็คือเรารับซื้อบ้านเก่าไม้เก่าเราก็ต้องไปหลายๆในหลายๆที่ใช่ไหมครับวีเขาเสนอมาเราก็ต้องไปดูว่าจะรับซื้อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็มีแบบมีคนมาเสนอที่จะขายบ้านไม้เก่าให้ซึ่งตอนนั้นน่ะพี่อ่ะไม่ว่างก็เลยให้ลูกน้องคนสนิทวีจำไม่ติได้ไหมจำไม่ได้ในภาคลงนิ้วเขาไม่เป็นไรไอ้ติเป็นลึกก็พัฒนาขึ้นมาเป็นมือขวาพี่ก็เลยบอกติเองไปดูซิว่าพี่เขาอ่ะจะให้เราไปจะขายบ้านเก่าให้เราเองอ่ะตามพี่เขาไปดูมานะจดมาว่าสถานที่นี่เป็นยังไงไกลแค่ไหนตัวบ้านดีไม่ดีอะไรเงี้ยติมันก็ไปนะ
คือไปอ่ะตอนนั้นรู้สึกน่าจะประมาณสักก่อน10 โมงเช้านะแล้วพอไอ้ติดกลับมาก็คือประมาณสัก3 ทุ่มอ่ะพอกลับมาเสร็จนะก็นั่งตั้งวงนั่งกินเหล้าอะไรกันอยู่นั่นแหละกับลูกน้องคนอื่นครับไอ้ติมันก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกเราก็มาหันไปถามมันเป็นไงบ้างที่ไปดูไอ้ติบอกมันก็เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็ยกเหล้าขึ้นมากินก่อนเลยแก้วหนึ่งไม่พูดไม่จาแต่แล้วก็วางเนี่ยทีเนี้ยเราอะได้ตังเยอะแน่เลยว่ะมันบอกนี่เฮ้ทำไมเองพูดอย่างนี้วะโอ้ยเฮียทีเนี้ยบ้านหลังเบลเลอร์เลย2 ชั้นไม้ทั้งหลังครับเฮ้ยมึงดูว่าไม้อะไรไม้สักทองทั้งหลังเฮียโอ้โหโอ้โหสักทองทั้งหลังเฮ้ยมันใหญ่ขนาดไหนวะก็วีนึกถึงบ้านพี่นะครับเป็นตึกเนี่ยทั้งหมด6 ห้องเออ3 ห้องห้องละ4 เมตรอ่ะมันเท่ากับโรงงานเราเลยเลยเฮียเออใหญ่นะเออมันใหญ่ไงคนสร้างบ้านอะไรขนาดนั้นนะถูกป่ะครับแต่ถ้าเป็นคนจีนอ่ะใช่เหมือนกับว่าคนจีนอ่ะชอบให้ลูกหลานอยู่ด้วยกันถูกป่ะครับเออขอบอกโอ้แล้วไม่แค่นั้นเฮียรอบบ้านเนี่ยยังมีบ้านอีก4 หลังโอ้โหเราบอกโอ้โหงานนี้สงสัยรวยเละเออได้จับไม้ดีมาขายอะนะใช่ครับเราบอกเฮ้ยติมึงแน่ใจแล้วมึงเช็คดูเรียบร้อยนะบอกเงี้ยเชื่อผมอะเช็คเรียบร้อยแล้วไม่เจอเหมือนที่แต่ก่อนเราเจอนะเว้ยไม่เออที่แบบที่เราเคยเจอมานะติบอกเฮียก็รู้ผมอะเซนแรงแค่ไหนถ้าที่ไหนมีเนี่ยมีน้อยฉี่น้อยมีกลางก็พอฉี่ได้แต่ถ้ามีเยอะฉี่แตกคือติเขาจะเป็นคนมีเซนอย่างเนี้ยคือที่ไหนแรงๆที่ไหนแบบพอมีแล้วมันมีเซนนั่นคือมันจะกั้นฉี่เป็นคนที่กั้นฉี่ไม่อยู่ครับเออนี่ก็เลยเอามันนี่แหละเป็นตัววัดเลยว่าที่ไหนที่แรงที่ไม่แรงแล้วพอได้แล้วโอเคแล้วมันอยู่ที่ไหนวะเมืองการเฮียพอบอกเมืองการเราเอ๊ะในใจเมืองการเหรอถ้าเมืองการนี่บ้านใหญ่ๆอย่างนี้ไม้อย่างนี้ก็คิดในใจว่าไอ้ติไปไม่เจออะไรแปลว่าโอเคผ่านครับก็บอกทุกคนเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือพรุ่งนี้ไปเมืองการโอ้ทุกคนก็เฮใหญ่เลยว่างานนี้แบบได้ส่วนแบ่งไงเราก็เริ่มเดินทางนะเดินทางตามที่ไอตีนำไปโอ้รถ2 คันเครื่องมือพร้อมระหว่างที่เข้าไปพี่จะไม่บอกสถานที่รายละเอียดนะครับเออพอไปถึงสถานที่จริงพี่ยืนอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านเลยซึ่งมันเป็นที่ที่กว้างเป็นไร่ๆเลยอ่ะครับแล้วเรามองเข้าไปใช่บ้าน5 หลัง 5 หลังจริงๆคือด้านหนึ่งเนี่ยไอ้บ้านหลังใหญ่น่ะหันหน้าเข้าภูเขาด้านหลังอ่ะเป็นลำธารไอ้บ้าน2 หลังอ่ะอยู่ติดฟากละ2 หลังเนี่ยครับมันอยู่ไร่ๆกับบ้านใหญ่มันตีเป็นออกเป็นคล้ายๆโค้งอ่ะครับพี่เข้าไปมองมันบ้านอะไรวะเนี่ยมันดูแปลกๆคือลักษณะคนสร้างบ้านกูไม่ควรสร้างบ้านอย่างเงี้ยเพราะการสร้างบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยมันผิดหลักของจุ้ยครับเขาต้องหันหน้าบ้านออกมานอกเขาถูกป่ะไอ้เนี่ยบ้านใหญ่อ่ะหันหน้าเข้าเขาแล้วก็บ้านด้านข้างเนี่ยนะต่อกัน
เออเราก็มองเออเอาวะคงไม่มีอะไรนะมีขอโทษทีอะพี่ขันคอครับพี่สักมีน้ำจิบได้นะพี่นะโอเคเดี๋ยวขอปิดพัดลมแป๊บนึงอันนี้พวกเราก็พี่ก็เดินเข้าไปดูสภาพของบ้านคือไอ้บ้านใหญ่ไม้สองชั้นอะเฮ้ยสภาพดีแต่ไอ้บ้านรอบบริวารอะรอบข้างคือมันถูกพังเกือบหมดแล้วอะเราก็คิดโอ้โหเสียดายนะเสียดายว่าแบบที่ว่าจะได้สักทั้งห้าหลังอะไรอย่างน้อยอะไรเงี้ยแต่พอไปดูบ้านตัวบ้านใหญ่ก็เออรับได้อยู่ก็บอกเฮ้ยทุกคนกางเต็นท์วันนี้เราจะนอนที่นี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มงานกันนะทุกคนก็กางเต็นท์นอนคืนนั้นผ่านไปรุ่งเช้าก็เริ่มที่จะรื้อบ้านนะเข้าไปแล้วก็จะเริ่มรื้อจากชั้นบนลงมาแล้วทุกคนก็เริ่มลงมือเพราะว่าบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านเก่าที่ไม่ได้ใช้ตะปูแต่ใช้ริมหมดเลยเข้าริมหมดเลยพอเข้าริมหมดเลยเนี่ยการที่จะเลาะอะไรออกมาเนี่ยมันยากมันต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้าประหวาดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะรักษาเนื้อไม้ให้ดีออกมาโอ้ซึ่งมันทำให้ขั้นตอนที่ว่าเรารื้อเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะรื้อได้แต่ละชิ้นอะไรออกมานะพอรื้อไปสักพักหนึ่งนั่นแหละจนเย็นน่ะเรารื้อได้แค่ผนังด้านเดียวอ่ะของชั้นบนน่ะเออแล้วก็ลงมาพักกินข้าวกันตอนเย็นก็ถือว่าเลิกงานแต่พอดีว่าตรงที่ตรงนั้นเนี่ยมันห่างจากวัดไม่ไกลแล้วก็พอดีอ่ะที่วัดมีงานวัดน้องๆก็เลยบอกเนี่ยขอไปเที่ยวงานวัดกันหน่อยเราก็นึกใจเออเราก็ไม่ได้เที่ยวงานวัดนานแล้วนะก็เลยอยากไปเที่ยวงานวัดเอางั้นกินข้าวให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวไปเที่ยวงานวัดกันก็อย่าดึกนะพรุ่งนี้มีงานเช้านะทุกคนก็โอเคอาบน้ำกินข้าวอาบน้ำวันหน้าเสร็จก็ออกไปงานวัดกันเราก็อยู่ในงานวัดสักพักหนึ่งแล้วพี่ก็กลับมาประมาณสัก4 ทุ่ม 4 ทุ่มกว่า5 เกือบ 5 ทุ่มก็กลับมานอนอันนี้เราก็ต้องไล่เช็คคนว่าเออคนของเรากลับมาหมดหรือยังใช่ไหมปรากฏว่ามีคนหนึ่งหายไปชื่อไอ้สองทุกคนก็ไล่มองดูไอ้ติไอ้สองไปไหนวะอ้าวมันไม่ได้กลับมาเพราะอะไรเพราะระหว่างเราวัดกับไอ้บ้านตัวเนี้ยเราสามารถเดินไปได้ประมาณสักกิโลหนึ่งอ่ะก็ไม่ถือว่าไกลใช่ไหมผมก็คิดว่าไอ้ติก็บอกคิดว่าเดินกลับมากับพวกเราไงเฮ้ยไม่เห็นเว้ยนี่มันไปไหนอ่ะเพราะนี่มันต่างถิ่นใช่ไหมล่ะครับเออเราก็เลยบอกเฮ้ยไปตามหาไอ้สองกันทุกคนก็ออกไปตามหานะคือเดินกลับไปที่วัดอีกรอบถึงเพื่อไปดูว่าเฮ้ยไอ้สองมันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนสุดท้ายเราก็ต้องเดินกลับมาที่แคมป์พอเรามาถึงที่แคมป์นะเห็นไอ้สองมันนั่งอยู่ที่แคมป์เราก็เดินเข้าไปไอ้สองมึงไปไหนมาเออถามให้พวกกูตามหาไปหมดแล้วก็ว่าไปอย่างนั้นบอกเอ้าเฮียผมก็ตามเฮียหลังเฮียมาเนี่ยแหละบอกตามมาตอนไหนอ่ะตอนที่เรากลับมาก็คือตอน4 ทุ่มกว่าถูกปะครับเออมึงบอกมึงมีอะไรมึงพูดมามึงไปมึงหายไปไหนมาแล้วก็บอกมันไปเจอสาวที่งานวัดคนหนึ่งสวยน่ารักสเปคก็เลยคุยกับเขาแล้วเลยไม่ได้เดินกลับมาเพราะกับเฮียมันก็เลยหาเรื่องแก้ตัวมันเลยหาเรื่องแก้ตัวเหล่านี้บอกทีหน้าทีหลังน่ะมึงก็บอกคนบอกไอ้สี่หรือบอกคนอื่นก็ได้เขาจะได้ไม่ห่วงกันอะไรอย่างเงี้ยเออไปเข้านอนพอบอกเข้านอนวันรุ่งขึ้นเช้าเราก็ลงมือเริ่มที่จะรื้อไม้รื้ออะไรนะครับเริ่ม
หรือจากผนังไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนคนที่ขึ้นไปบนหลังคาครับก็ต้องรื้อส่วนที่เป็นหลังคาอะไรออกซึ่งระหว่างที่ด้านบนเนี่ยจะมีคนอยู่ประมาณ3คนแล้วที่เหลือก็จะอยู่ด้านล่างเพื่อค่อยๆเคลียร์พื้นกระดานนะแล้วก็ตัวห้องที่ว่าบานหน้าต่างที่อะไรมันใช้ได้แล้วก็ค่อยๆรื้ออยู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนแบบร้องออกมาเฮ้ยเฮ้ยที่ด้วยจะตกแล้วครับทุกคนก็มองขึ้นไปไอ้คนที่รื้อฝากระดานด้านข้างอยู่ตรงริมระเบียงเนี่ยมันเหมือนว่าโดนไอ้ฝาผนังอะฝาไม้อะแผ่นไม้อะดีบจนเกือบตกอะพอดีว่ามีราวลูกกงรับหลังมันไว้อยู่มันบอกเฮ้ยมึงทำอะไรทุกคนก็ร้องตกใจแล้วมันก็ดีมันคว้าเสาไว้ได้มันก็เลยไม่หล่นนะแต่ที่คนเห็นนี่ก็คือไอ้แผ่นไม้กระดานที่มันงัดออกมาคาอยู่ตัวมันน่ะเหมือนก็โดนดีดออกมามันก็เราก็เลยสงสัยเฮ้ยเป็นอะไรผมบอกเฮียใครไม่รู้อ่ะผักไม้กระดานออกมาซึ่งต้องบอกว่าข้างในอ่ะมันไม่มีคนครับชั้นบนน่ะมีคือมีมันน่ะที่เลาะแผ่นดังฝาด้านข้างแล้วอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านบนที่เหลือจะอยู่ข้างล่างหมดใช่ไหมแล้วบอกเฮ้ยมึงลงมาก่อนมึงเกิดอะไรขึ้นบอกก็ตอนที่ผมอ่ะเอาสว่านทดลองริ่มอยู่อ่ะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ค่อยๆเอาแฉลงค่อยๆงัดไม้ออกมาอยู่ๆมันมีคนอ่ะผลักจากข้างในอ่ะในตัวบ้านอ่ะผลักไม้ออกมาครบตัวมันอ่ะให้ตัวมันถลาออกไปติดระเบียงดีที่มันคว้าเสาไว้ได้ไม่งั้นมันก็ตกลงไปคอหักซึ่งก็บอกมันเป็นไปได้เหรอนะแต่พอขึ้นไปดูคือริมทุกตัวมันหลุดหมดมันจะมีริมอยู่ตัวหนึ่งมันยังคาอยู่ครับมันก็เหมือนกับการกลายเป็นว่าไม้มันถูกดีดหมายถึงว่าไปข้างมีคนผลักคือไม้มันดีดออกไปได้ไงแต่ถ้าสมมติถ้าริมมันหลุดออกหมดเนี่ยคืออย่างมากอย่างมากคือไม้ก็ต้องหล่นแค่นั้นเองถูกปะล่ะใช่นั่นแหละเขาบอกนั้นพวกมึงอะระวังหน่อยทำอะไรก็ระวังหน่อยแล้วอยู่ก็มีเสียงช่วยด้วยพอบอกช่วยด้วยไอ้คนที่อยู่บนหลังคาวีอยู่มันกิ้งตกจากหลังคาลงมาที่ระเบียงอะแล้วชนขอบระเบียงดีว่าไม่ตกเกาะขอบระเบียงได้อะครับแล้วบอกเฮ้ยมึงเป็นอะไรเฮียตอนที่ผมกำลังไอเลาะตรงพวกเป็นไม้อ่ะนะมีคนน่ะถีบผมลงมาเราก็มองเอ้ยเนี่ยก็คนก็อยู่กันตรงนี้หมดใครจะไปถีบมึงเมาพางหรือเปล่าบอกจริงเฮียไม่ได้เมาพอมันบอกอย่างนี้งั้นพวกมึงลงมาให้หมดก่อนพอลงมาเสร็จปุ๊บเราก็มองเอ๊ะหรือว่าเราขาดอะไรไปไอ้ติก็เดินเข้ามาสะกิดเฮียไรเฮียได้ไหว้ขอเขาหรือยังโอแค่นั้นแหละวะเข้ามาคือทุกทีมาเนี่ยจะไม่ลืมนะที่จะทำพิธีเส้นไหว้ก่อนบอกว่าเรามาดีอะไรอย่างเงี้ยบอกติไปมึงรีบเข้าไปที่อำเภอซื้อชุดใหญ่มาเลยไฟกระพริบครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้อีกแล้วพอไอ้ติกลับมาเราก็ตั้งพิธีไหว้แล้วก็จุดธูปไหว้เขาบอกเขาว่าลูกมาดีลูกซื้อที่ซื้อไม้หลังนี้ไปแล้วนะลูกมาขอรื้อไม้ขออย่าได้ขัดขวางขอให้อย่าได้ทำร้ายลูกน้องลูกอะไรเงี้ยแล้วก็พูดไปพอพูดไปเสร็จปุ๊บก็ให้ทุกคนมาไหว้เสร็จละทุกคนทำงานต่อโอเคมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ทำให้ลือได้นะครับ
หลังจากลื้อแล้วเสร็จก็ตกเย็นอีกก็ไปเที่ยวงานวัดเหมือนเดิมแต่หลังจากที่ไปเที่ยวงานวัดแล้วก็กลับมาเนี่ยสิ่งที่มันแปลไปคือไอ้สองคราวนี้ไอ้สองมันหายไปทั้งคืนเลยครับไม่กลับมาแล้วก็มองไอ้นี่นี่มันอะไรเนี่ยกลางค่ำกลางคืนไม่กลับแล้วมันไปอยู่ไหนจนเช้าเนี่ยนะเรากำลังจะทำงานเนี่ยเราเห็นไอ้สองเดินกลับมาแต่ที่มันเดินกลับมาวีครับมันไม่ได้เดินเข้ามาทางหน้าบ้านแต่มันน่ะเดินมาทางไอ้บ้านที่อยู่ตรงติดกับบ้านใหญ่ที่เป็นบ้านล้างอ่ะแล้วก็บอกเฮ้ยไอ้สองเมื่อคืนมึงไปนอนไหนมาบอกโอ้ยไปนอนบ้านเด็กมาเฮียครับบ้านเด็กไหนมึงก็นี่ไงเฮียมันชี้ไปข้างหลังข้างหลังก็คือบ้านเก่าผูพังๆ เดี๋ยวไอ้สองมึงเอาให้แน่มึงรู้เปล่าที่มึงชี้มันตรงไหนไอ้สองมันก็เหมือนกับงงๆอ่ะอะไรเฮียเนี่ยผมไปบ้านเด็กมาโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยผมเต็มที่เลยมันบอกอย่างนั้นครับมึงหันกลับไปดูพอมันหันกลับไปดูแค่นั้นแหละมันงงเลยอ่ะเฮ้ยทำไมผมไม่อยู่ตรงนี้อ้าวมาถามแล้วจะรู้ไหมล่ะใช่ไหมแล้วบอกไอ้สองตกลงมึงยังไงกันแน่มึงเล่นอะไรพี่เลนหรือเปล่าคนก็เดินเข้าไปเสร็จบอกเฮียผมไม่ได้เล่นพี่เลนจริงๆเมื่อคืนผมไปนอนกับผู้หญิงมามันบอกอย่างนี้แล้วก็ไปนอนกับผู้หญิงทุกคนก็เห็นมึงเดินออกมาจากบ้านล้างเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นไอ้สองบอกไปกูพามึงเข้าไปดูทุกคนก็พาไอ้สองเข้าไปดูพอเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยบ้านคือสภาพคือผุโดนปวกกินอะไรกินคือเป็นรูพุนไปหมดแล้วอ่ะวีแต่ที่เราเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราเห็นอะในตัวบ้านเราพอเดินเข้าไปในตัวบ้านไม่ลึกมากเราเห็นเป็นตุ๊กตาตั้งอยู่ครับแต่ตุ๊กตาตัวเนี้ยเป็นตุ๊กตาที่เอาไว้ในงานศพของคนจีนตุ๊กตาผู้ชายผู้หญิงคนรับใช้อ่ะนะใช่เออครับแล้วเป็นตุ๊กตาผู้หญิงที่แบบสภาพยังดูดีอ่ะมีรอยขาดบ้างเฮ้ยคือร้องเฮ้ยพี่ก็ร้องเฮ้ยแล้วก็คนมองแล้วไอ้สองอยู่ๆมันก็มองนี่ไงอาฮงคืออะไรวะชื่อของผู้หญิงคนที่มันนอนด้วยไอ้บ้ามันบอกนี่อาฮงใส่ชุดนี้เลยเท่านั้นแหละมันหงายท้องตึงไปเลยอ่ะครับก็เลยต้องแบบแบกมันไปที่แคมป์อ่ะแล้วก็กลับมันเดินดูที่สภาพบ้านตัวเนี่ยบ้านนั้นน่ะเฮ้ย คือวีมันดูขัดแย้งนะเออผมกำลังคิดคือบ้านคือบ้านแม่งแบบรูพุนไปหมดแล้วทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดอะไรพุนไปหมดแต่ไอ้ตุ๊กตาบ้านเนี่ยเออไม่ผูกมีรอยแบบฉีกขาดบ้างแต่ไม่พุงไม่ไผ่ที่เป็นโครงในมันไม่ผุแล้วหน้าตาของผู้หญิงอ่ะเฮ้ยวาดได้เหมือนจริงอ่ะคือทำมาสวยกว่าตุ๊กตาที่มันเอาไว้ในงานศพทั่วไปถูกไหมพี่ใช่แล้วหลังจากที่เรามองดูมันเริ่มไม่ใช่ในความรู้สึกของเราแล้วเราเริ่มเดินออกมาพอเราเดินมาแล้วก็ไปหาไอ้สองพยายามไอ้สองเรียกไอ้สองไอ้สองตื่นเอาน้ำลูบหน้าไอ้สองมันก็ตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บร้องคำเดียวอ้าวฮุงแล้วบอกไอ้สองมึงตั้งสติตกลงเมื่อคืนไปไหนมามันบอกว่ามันเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนมันไปเที่ยวงานวัดแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้แหละครับเขาก็มารอมันแล้วเขาบอกว่าเขาคุยไปแล้วก็ถูกสตาครับบอกไปเที่ยวบ้านเขาไหมมันก็บอกมันก็ไปดิผู้หญิงให้ท่าเหมือนกับผู้หญิงให้ท่าเขาอะครับมันก็ไปโอ้โหบ้านของฮงนี่แบบ
ดูดีเออไม่ใช่สภาพไม่ใช่อย่างที่สภาพที่ทุกเห็นตอนทุกคนเห็นตอนนี้ครับเออก็คือผมก็ค้านอยู่ที่นี่ไอ้เฮียผมบอกนี้คุณแน่ใจนะแน่ใจเฮียผมสาบานได้ชุดที่อาคงใส่ก็เหมือนกับชุดที่หุ่นใส่อ่ะเออเออพอพูดอย่างนี้เราก็แบบมันทำแม่งนะซึ่งงั้นเดี๋ยวมึงพักไปก่อนแล้วกันแล้วพี่ก็ออกมาเดินดูรอบๆอีกทีหนึ่งก็มันเราก็ไม่ได้สัมผัสอะไรนะหรือว่าไอ้ลูกน้องเรามันโกหกหรือเปล่าครับแบบเบี้ยวแบบอยากอู้งานอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็คิดไปประมาณนั้นแต่ก็บอกอ้าวให้ไอ้สองมันพักไปก่อนทุกคนที่เหลือไปหรือต่อช่วงที่กำลังลื้อกันไปพี่ก็ดูไอ้สองอยู่ว่าตกลงเนี่ยคือมันเจอจริงหรือเปล่าหรือว่ามันหลอกเราก็พยายามเหมือนแบบล่อมถามมันเรื่อยๆมันก็ยังพูดคำเดิมหรือว่ามันนอนกับผู้หญิงคนนี้จริงๆเออแต่มันบอกว่าในบ้านผู้หญิงคนนี้มันแปลกคือเหมือนกับผู้หญิงคนนี้อยู่ในบ้านคนเดียวไม่มีใครอยู่ซึ่งบ้านเนี่ยดูดีเหมือนบ้านปกติเลยอ่ะนะช่วงที่กำลังสอบถามกับไอ้สองอยู่ลูกน้องคนหนึ่งเขาตะโกนเฮียมาดูนี่เร็วเราก็พี่ก็ลุกขึ้นแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในตัวบ้านพอไปวิ่งเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยคือตัวบ้านเนี่ยพื้นบ้านเขาอ่ะมันไม่ได้เทปูนนะวีแต่มันเป็นพื้นไม้หมดเลยแล้วพอเป็นพื้นไม้เนี่ยมันจะเป็นห้องข้างล่างนะก็มีบันไดขึ้นใช่ไหมต้นส่วนของที่ว่าลูกน้องมันลือตรงช่วงที่ว่าทางขึ้นบันไดแล้วก็จะมีเป็นห้องคล้ายๆเป็นห้องเก็บของอะไรเงี้ยครับนะแล้วมันก็ช่วงที่มันลือออกมามันก็เหมือนกับว่างัดพื้นขึ้นมาด้วยเพราะว่าไอ้ส่วนที่ตัวผนังที่มันยึดติดกับพื้นด้วยไงพอมันงัดขึ้นมาเสร็จอะวีอะไรอ่ะมันเห็นเป็นทางแค่เป็นทางลงไปอีกหมายถึงว่ามีทางเดินลงไปชั้นใต้ดินอย่างนี้หรอใช่เฮ้ยเออคราวนี้เอาแล้วสิเฮ้ยทุกคนเรียกทุกคนมาเลยงัดค่อยงัดกันเลยงัดแล้วก็ไอ้ตรงเรางัดไปได้คือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้นึกภาพว่าบันไดอ่ะมันขึ้นแล้วก็หักใช่ไหมแล้วก็จะมีห้องหนึ่งที่ติดกับบันไดเหมือนกับว่าบันไดที่ในบ้านทางทั่วไปอ่ะที่จะเป็นผนังอ่ะถูกป่ะเดินขึ้นไปแล้วติดผนังอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นห้องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกป่ะอืมเออแล้วก็ค่อยงัดไปเว้ยงัดงั้นห้องนั้นมีความกว้างประมาณความกว้างเนี่ยประมาณ3 เมตรนะวีเออเราไม่รู้ว่าห้องนั้นมันเอาไว้ทำอะไรแล้วเราก็ค่อยงัดขึ้นมาพองัดขึ้นมาเสร็จลูกคนร้องเฮ้ยที่คือมันมีบันไดเดินลงไปได้พอมีบันไดลงไปได้พี่ก็บอกเฮ้ยไปเอาไฟฉายมาอะไรมาสิเฮ้ยข้างมันมีอะไรอยู่ข้างล่างวะก็เอาไฟฉายแล้วก็ค่อยเดินลงบันไดไปอ่ะเดินลงไปเสร็จปุ๊บมันเป็นบันไดแบบหักพอเดินลงบนชั้นพักแล้วก็จะมีแบบหักลงไปบนพื้นพอลงไปพื้นเฮ้ยวีมันเป็นบ้านอีกชั้นหนึ่งอ่ะแต่มันอยู่ใต้ดินครับพอเราเดินลงไปเสร็จปุ๊บมันมีห้องแยกพิศักสี่ห้องข้างล่างมีห้องแยกเหมือนมีคนลงไปใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างอย่างนี้หรอใช่ครับบ้านแปลกพอเราเดินก็อ่ะว่ามาบ้านมันแปลกๆว่ะเดี๋ยวดิเราเดินพอเราเดินลงไปเสร็จไฟฉายส่องเราก็เดินเข้าไปตรงห้องแต่ละห้องมันจะมีทั้งหมด4 ห้องแล้วมีห้องกลางซึ่งมันค่อนข้างกว้างอ่ะครับพอเราเดินเข้าไปในห้องเปิดประตูห้องแรกเข้าไปสิ่งที่เราเจออะไรวีคือเป็นโถเก็บกระดูกเว้ย
โอ้ยเออแล้วไอ้ลกโถกี่กระดูกอะมันไม่ได้มีแค่โถเดียวเว้ยเฮ้ยมันเดี๋ยวข้างล่างมันสุสานอย่างนี้หรอไม่รู้เป็นสิบเป็นสิบโถอะเฮ้ยอะไรวะน่ะแล้วนี่คือห้องเนี่ยพอเปิดทุกห้องโอ้โหมีเป็นร้อยหมายถึงว่ามีโถเก็บกระดูกอยู่อย่างนี้ทุกห้องเลยเหรอใช่เต็มทุกห้องเลยขนลุกเลยขนลุกไม่พอตอนที่เราเดินเข้าไปนะคือระยะทางเนี่ยมันอยู่ประมาณสักไม่เกิน5-6 เมตรได้วีมันมืดแล้วเราก็ค่อยๆพอแสงมันไปกระทบอ่ะโอ้โหแบบทุกคนนี่ขนลุกหัวตั้งเลยวีคือพอเราเดินลงไปอ่ะมันเป็นทางมันลุกตัวทีนึกภาพออกป่ะครับสองห้องแล้วก็เดินตรงกลางแล้วก็เป็นส่วนของลุกตัวทีอ่ะหมายความว่าถ้าเราลงจากบันไดไปนะพี่ศักดิ์เราต้องเดินตรงไปข้างหน้าในทางมืดๆนั่นแหละซึ่งไอ้ขนาดของกำแพงด้านข้างมันเป็นห้องที่ตีเขาเรียกสามแยกอ่ะข้างหน้าเป็นตัวทีเป็นสามแยกแล้วจะเข้าได้ก็คือต้องไปสุดทางเพื่อเลี้ยวแล้วก็เข้าถูกไหมพี่ทั้งสองฝั่งใช่มันใช่มันจะใช่ถ้าไปทั้งสองฝั่งหลังจากที่เราเดินเข้าไปอะวีแล้วแสงไฟมันไปกระทบอ่ะครับแล้วสิ่งที่เราเจออันแรกเนี่ยวีว่าพี่เจออะไรวะอะไรวะพี่ลงจำปาตั้งอยู่ตรงกลางโอ้ยตอนรับกูอย่างอะไรวะเนี่ยพอเดินเข้าไปอ่ะเราใจดีทุกเสือนะทุกคนเดินเข้าไปติดเกาะหลังหูตัวสั่นกันหมดค่อยเดินเข้าไปเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บไปฉายกระทบแล้วก็สั่งส่องไปซ้ายส่องไปขวาแวบจู้แวบหนึ่งเหมือนกับว่ามีอะไรกระพริบอยู่อ่ะมันสะท้อนแสงอ่ะครับพอเข้าไปมองชิบหายแล้วอะไรวะด้านข้างเป็นโรงอีก3โรงอย่างเราฝั่งละ3โรงเป็น6โรงอ่ะวีทั้งหมดน่ะ7โรงแม่งมันบ้าอะไรวะนะอยู่ชั้นใต้ดินน่ะมันเป็นสุสานย่อมๆเลยนะแล้วใช่เฮ้ยมันไม่ย่อมนะมันเยอะนะเพราะว่าลำพังโรงศพโรงจำปามัน7โรงแล้วมันยังมีไอ้โถใส่กระดูกอีกอ่ะคือโถใส่กระดูกไม่พอตุ๊กตาแต่คนรับใช้อ่ะแม่งเต็มห้องไปหมดเลยโหยขันหัวยุบยิบเลยเออพอเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับป้ามีเสียงหนึ่งคลิกอะไรอ่ะคลิกพอมันคลิกมันสิ่งที่พี่เห็นนะคาตาแล้วไอ้ติร้องเลยเฮียวิ่งคือตุ๊กตากระดาษมันขยับได้เว้ยตุ๊กตากระดาษขยับได้หมายความว่าตุ๊กตาที่มันอยู่ข้างล่างเยอะๆนั่นน่ะนะเออมันเหมือนมันขยับได้อ่ะเราคิดว่าเราไม่ตาฝาดกันนะเออเฮ้ยตาฝาดไอ้ตีบอกตาฝาดอาจจะคนเดียวนี่เห็นกี่คนก็มีพี่ไอ้ตีแล้วก็ลูกน้องอีก3คน5คน10แต่เขาอยู่ข้างหลังอ่ะเราก็เห็นมั้ยแต่คนที่เห็นคือเขาเห็นเนี่ยนะเราไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่าแต่ที่บอกเฮียวิ่งที่มันบอกให้วิ่งเพราะอะไรเพราะมันขี่แตกเอาเลยขี่ลากกางเกงครับเท่านั้นแหละเราก็วิ่งแล้วพอเราวิ่งออกมาไอ้คนข้างหลังก็วิ่งตามใช่ปะถามว่าเขาเห็นไหมเขาบอกเขาเห็นว่ามันตามมาเพราะเราวิ่งเร็วกว่าเขาพอเราวิ่งออกมาจากห้องตรงนั้นได้เสร็จปุ๊บบอกเฮ้ยทุกคนหาอะไรมาปิดมากันไว้เลยครับเรียกเอาไม้เอาอะไรมาตอกตอกตอกหาอะไรมาตอกตอกปิดตรงนั้นไว้เลยเสร็จปุ๊บทุกคนขึ้นรถกลับไม่องไม่เอามาแล้วบ้านนี้เลิกเก็บของขึ้นรถเก็บเต็นท์เก็บอะไรขึ้นรถกันหมดเลยครับรถออกมาตอนนั้นน่ะจำได้เลย6 โมงเย็นวีเออเอารถออกจากพื้นที่เสร็จปุ๊บช่วงที่กำลังเลี้ยวรถออกจากบ้านแล้วก็ธรรมชาติใช่ไหมต้องมองเข้าไปใช่ไหมเพราะตรงนั้นน่ะรู้ว่าเขาก็ไม่ได้กั้นถูกไหมรู้ว่าผูกมือพังเออ
พอมองขึ้นไปอ่ะตรงระเบียงด้านหน้าของบ้านหลังใหญ่อวีมีผู้ชายแก่ใส่ชุดจีนสีดำยืนกอดอกมองมาทางพวกพี่อ่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วข้างล่างอ่ะมีอ่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะแต่งชุดจีนอ่ะครับมองเอามองมาทางพวกเราอ่ะคือเอาว่าผมว่าแม่งคือข้างล่างนั่นแหละขึ้นมาโบกมือไอ้เจ็ดคนนั่นแหละไอ้เจ็ดโรงนั่นแหละไอ้ยาแล้วลมพิพัดวูบขึ้นมาเลยอ่ะแล้วพวกพี่เขาเหยียบตีนแตกเลยไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วแล้วพอกลับไปที่โรงงานได้เนี่ยนะโทรไปบอกไอ้คนที่บอกขายบ้านบอกกูไม่เอาแล้วกูไม่ซื้อเขาบอกมันไปอย่างนั้นเลยอ่ะครับเออแล้วหลังจากนั้นเราก็ถามแปะกงครับแปะกงบอกทุกคนเอาทุกคนมาทำพิธีเลยบอกโอ้โหปัดรังควานถึงกับแปะกงใช้คำว่าปัดรังควานเลยอ่ะเออเออแล้วบอกตีเล็กลื้อลองเล่าให้ฟังดิว่าลื้อไปเจออะไรมาเราเล่าทุกอย่างให้แปะกงฟังหมดครับตีเล็กแปะกงสอนลื้อมากี่ครั้งแล้วอะให้ว่าให้ดูของจุ้ยแล้วลือคิดยังไงไปเอาไอ้บ้านหลังนี้ครับบ้านบ้าอะไรหันหน้าเข้าภูเขาเออแล้วมีบ้านปีกสองข้างนั่นมันฮวงซุยนึกภาพออกไหมวีฮวงซุยคุณจีนอ่ะนึกออกเออแต่ว่าผมน่ะจากประสบการณ์ผมก็ไม่กล้าทักเพราะว่าฮวงซุยคนจีนอ่ะมันไม่ใช่หน้าเขาดิมันเป็นหลังเขาเพราะว่าเขาก็บิ้วเออแต่อันนี้คือหน้าเป็นเขาผมก็เลยยังไม่แย้งเฮ้ยบ้านอะไรสร้างหันหน้าเข้าภูเขาวะเออเออแล้วมีแบบเท้าแขนยื่นไปทั้งสองข้างด้วยอ่ะเออเออเออในเนี่ยแหละที่พี่บอกอ่ะเรื่องอะไรนะบ้านอะไรวะบ้านอะไรวะเนี่ยก็เรื่องจริงเออสุดท้ายเรื่องมันก็ไปได้เวเนี้ยแต่ประเด็นคือเฮ้ยข้างล่างพี่สักพอรู้ไหมว่าประวัติของบ้านหลังนี้สุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงไอ้ข้างล่างมันทำเป็นอะไรกันแน่มันคือ question mark ตัวใหญ่ๆบนกระบาลเลยนะพี่ว่ามึงงั้นต่อภาคสองรู้เหรอเพราะเดี๋ยวต้องกลับไปลือต่อแล้วยังอยู่ในขั้นตอนของการคุยเพื่อที่จะลือถูกไหมใช่ต้องกลับไปลื้อต่อหนีไม่ได้ด้วยโดนบังคับใช่ไหมไฟบังคับอีกไฟหนึ่งแล้วไฟโคตรโหดเออแล้วแถมให้อีกนิดนึงครับต่อจากไอ้พาร์ทเนี้ยตั้งคือไว้รอไว้เลยมันตามมาทำไมวะเนี่ยนี่โอ้ยตามกลับบ้านเลยเหรอตามกลับมาเลยเหรอโอ้โหสนุกสนานเลยเหรอสนุกสนานเลยงานนี้โอ้โหวุ่นวายทั้งโรงงานเนี่ยเอาฮะเอาฟังแล้วแม่งหายใจไม่ทั่วท้องเลยว่ะพี่เอาตัวเองลงมาอยู่ในอะไรวะคือไอ้บนบ้านข้างบนหลังจากที่พี่สองเนี่ยมันไปบอกว่ามันไปนอนกับผู้หญิงมาเนี่ยอันเนี้ยเออโดนผีหลอกโดนหลอนหลอกเข้าบ้านนี่ยังไม่แปลกนะอีแบบไปเจอไม้กระดานติดแล้วลงไปมีชั้นใต้ดินแล้วแบบลงไปห้องใต้ดินโคตรบ้าเลยอะข้างล่างอะใช่ไงแล้วจะบอกว่าพระสาวจะบอกถึงพิธีกรรมนี้ด้วยว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นนะโอเคเราเข้าเรื่องกันดีกว่าได้ครับซึ่งหลังจากที่เราจอร์ลีหนีออกจากบ้านนั้นมาเสร็จปุ๊บนะไอ้ตีอะพี่ก็เล่าไปแล้วมันมีเซนต์มันเป็นคนที่แบบไม่ได้เห็นผีเต็มๆแต่ไม่มีความรู้สึกได้ในระดับของเวอร์ชันก็คือฉี่กระปิกกระปอยฉี่ประมาณหนึ่งและก็ฉี่แตกนะหลังจากที่เรากำลังเดินทางกลับไอ้ตีบอกให้พี่อะนะ
ขับรถจอดอยู่เรื่อยๆเพราะมันเนี่ยกั้นฉี่ไม่ไหวฉี่มันจะแตกตลอดทางจนกลับไปถึงบ้านเนี่ยแล้วหลังจากที่เราไปถึงบ้านแล้วอวีสิ่งที่เราเจอตรงหน้าที่มายืนต้อนรับเราที่หน้าโรงงานน่ะคือใครรู้ไหมใครพี่แปะกงไม่ยืนอยู่หน้าโรงงานเออพอลงจากรถเสร็จปุ๊บแต่คงก็ถามไปเจออะไรมาพี่ลงมาพี่มองหน้ามองหน้าแกมองตาแกเสร็จแต่เดี๋ยวเอารถเข้าโรงงานเดี๋ยวเราผมขอตามเข้าไปเล่าในห้องทำงานนะครับบอกไว้อย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็ขนของเข้าไปครับนะแล้วทุกคนก็เดินตามเข้าไปแล้วก็แปะก็เขาไปในห้องทำงานพี่ก็ปักเข้าไปในห้องทำงานของแปะกงอ่ะแหละแปะกงก็ชงน้ำชาอะไรเรียบร้อยอ่ะดื่มน้ำชาให้เรากินแล้วก็หยิบน้ำชาขึ้นมากินแล้วก็แบบสูดลมหายใจแล้วก็ค่อยเล่าแปะกงแกก็เอาพาร์ทของแกนะพาร์ทประจำตัวแกแกก็พาร์ทแล้วก็ค่อยๆจิบน้ำชาฟังเราเล่าอ่ะพอจากสีหน้าที่แกแบบยิ้มแย้มอ่ะแกก็ค่อยเหมือนแบบพัดที่พัดแบบเบาๆก็เริ่มพัดถี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราสังเกตแล้วพอเล่ามาถึงตรงจุดที่เราไปเจอไอ้โรงเจ็ดโรงเนี่ยแต่ก่อนถึงโรงเจ็ดโรงอ่ะเล่าบรรยากาศของสถานที่ตั้งของบ้านที่เราไปรื้ออ่ะครับแกก็หุบพัดแล้วก็เอาพัดมาตีหัวบอกอาตีเล็กแปะสอนรื้อมากี่ครั้งแล้วเรื่องให้ดูห่วงจุ้ยอ่ะฮะหรือเห็นอย่างนี้หรือยังกล้าเข้าไปรื้ออีกเหรอเขาก็เป็ดเราดุเราอะนะด้วยความที่ว่าหนึ่งแปะกงสอนก็จริงแต่ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสตร์ตรงห่วงจุ้ยมันก็เข้าหัวบ้างไม่เข้าหัวบ้างก็ไม่ได้สนใจอ่ะเพราะถึงจะไปอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรแต่ไอ้เที่ยวนี้หนัก พอแปะกงตีหัวเสร็จก็ให้เราเล่าต่อพอเราเล่ามาจบตรงที่ว่าเจอโรงเจ็ดโรงเท่านั้นแหละแกบอกสีเล็กไปเรียกลูกน้องสีเล็กมาให้หมดเลยพี่ก็งงอ้าวทำไมอะเจ็กทำไมอะแปะเร็วรีบไปเรียกพวกมันมาให้หมดเลยพี่ก็รีบลุกแล้วก็เดินไปที่บ้านของงานบอกเฮ้ยทุกคนที่ไปที่เหมือนกันมึงมารวมตัวกันหมดทุกคนเข้ามากันหมดเสร็จปุ๊บแปะกงแกไปยืนอยู่รอเราอยู่ข้างหน้าหน้าออฟฟิศทุกคนมายืนอยู่กันหมดเลยพอยืนเสร็จปุ๊บแกบอกทุกคนถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเอ๊ะเลยทำไมทำไมเพิ่งสั่งให้ถอดเสื้อผ้าวะบอกแปะกลางวันแสกๆหรืออย่าสั่งคำสั่งวะถอดเสื้อผ้าให้หมดหรือแต่กางเกงในตัวเดียวครับทุกคนก็ด้วยความที่ว่าคือคุ้นเคยกับแปะกงและสนิทคือแปะแกไม่เคยเล่นถ้าแกเล่นคือลักษณะอย่างหนึ่งแต่ถ้าแกไม่เล่นแกสั่งอะไรทุกคนต้องทำตามพอพูดอย่างนี้ทุกคนถอดเสื้อผ้าอะไรกันหมดเลยรวมทั้งแกหันมาทางพี่ลือก็ด้วยโอ้โหแล้วก็ให้เราไปยืนต่อแถวกันนะครับแกไล่ดูทีละคน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 จนมาหยุดอยู่ที่คนคนหนึ่งไอ้สองพอแกหยุดที่ไอ้สองเสร็จปุ๊บแกหุบพัดแล้วก็เอาพัดตีที่ไอ้สองแล้วบอกว่าทุกคนจับไอ้สองเอาไว้ทุกคนก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เอ้าแก้ผ้าเสร็จไม่พอบอกให้ไปจับเพื่อนอีกซึ่งตอนนั้นอ่ะไอ้สองอ่ะคอมันตกวีครับคอมันตกธรรมดาพวกเรายืนเนี่ยคอเราจะตรงๆใช่ไหมแต่เนี่ยคอมันตกพอคอมันตกพี่สังเกตเห็นตรงนี้เฮ้ยบอกพวกมึงรีบจับมันเร็วทุกคนก็เหมือนกับหายตกใจก็ไปจับเพื่อนช่วงไปจับมันอ่ะไอ้สองอ่ะเป็นผู้ชายที่สูงประมาณ170มาวีน้ำหนักประมาณสัก5-60โลอ่ะก็ไม่ถือว่าใหญ่มากพอพวกลูกน้องเข้าไปจับอ่ะเฮ้ยมันสะบัดเฮ้ยสะบัดจับแขนเนี่ยแทบไม่อยู่อ่ะต้องเข้าไปลุมจับมันอ่ะพอจับมันได้เสร็จมันก็ฮึดฮัดสะบัดตัวใหญ่เลยแต่ด้วยคอที่
คอที่มันยังก้มอยู่ตลอดเวลานะไม่เงยหน้ามองพวกเราอ่ะครับพอจับมันเสร็จปุ๊บจับทั้งตัวจับล็อกอะไรเรียบร้อยแล้วแปะองค์ก็เดินเข้าไปแล้วก็เดินดูรอบตัวมันนะด้านหน้าด้านหลังนะด้านหน้าเนี่ยมันเป็นรอยจ้ำๆเป็นเหมือนมันเขี้ยวสัตว์ประมาณแบบเป็นเขี้ยวสองรูอ่ะนะเอ้ยอยู่เต็มตัวมันเลยเว้ยด้านหน้าแล้วพอไปด้านหลังอวีมันมีรอยฝ่ามือคนน่ะสภาพเหมือนว่าวีกำลังกอดกับแฟนน่ะโอ้เออรอยฝ่ามือเป็นอย่างนั้นรอยจางๆอย่างนั้นน่ะอยู่ที่หลังเหมือนกำลังอกเออใช่แล้วพอมันอยู่ที่หลังเสร็จแล้วเนี่ยโดนด้านหลังอ่ะมันก็มีรอยเป็นจ้ำเป็นรอยเขี้ยวๆๆๆๆเฮ้ยเต็มหลังเลยเหมือนโดนพอแค่นั้นบอกโดนขบโดนกัดมาอะไรเงี้ยพอแปะกงเห็นแค่นั้นแปะกงบอกว่าตีเล็กไปที่ห้องแปะกงไปเอาย่ามของแปะกงมาแล้วก็หรือไปเอาการนับพิมพ์กิ่งมะยมมาครับแล้วเราก็ยืนงงสตันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่จนแปะกงตะหวานน่ะพี่ถึงรีบวิ่งไปแล้วก็ไปเอาของมาแล้วก็ไปเอาน้ำตอนที่ไปเอาของแล้วเอาของอะไรขับมาเสร็จปุ๊บยืนสตาร์ทอยู่ตรงหน้าห้องเลยอ่ะเพราะอยู่ๆอ่ะไอ้สองอ่ะจากที่มันก้มหน้าอยู่อ่ะนะทุกคนจับมันกดลงนะแปะกงบอกมันกดลงกับพื้นมันเงยหน้าขึ้นมาแล้วมันด่าเป็นภาษาจีนเว้ยไอ้สองอ่ะมันเป็นคนภาคอีสานนะวีแล้วมันพูดภาษาจีนได้ไงวะพี่ฟังกับหูแล้วเฮ้ยมันพูดภาษาจีนได้ไงแล้วเสียงที่มันพูดออกมาเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงไม่ใช่เสียงของมันซึ่งพี่ก็ยืนงงจนแปะกงบอกรีบเอาของมาพอเอามาเสร็จปุ๊บมีขันน้ำมนต์ไว้เสร็จแล้วก็ตะกงก็พรมไปทั่วตัวมันโอ้โหเขาก็ดิ้นแล้วก็ด่าเป็นภาษาจีนเป็นภาษาจีนเลยแหละนะฟังออกอยู่คำให้แกมึงมันยุ่งอะไรกับกูอืมแล้วกูฆ่ามึงหมดทั้งโคตรอะไรก็คือเป็นคำด่าภาษาจีนนะพี่พอฟังได้ออกประมาณนึงแหละตะกงก็ไม่สนแต่กงก็พรมหลังจากที่พรมมันก็เริ่มสงบคือคอมันก็ตกลงไปอ่ะแต่เป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงแน่นอนทุกคนได้ยินตรงนั้นซึ่งหลังจากที่น้ำมนต์พรมออกไปเสร็จแล้วก็เราคิดว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะจบแล้วไงวีแต่มันไม่จบจำไอ้รอยเคี้ยวได้ไหมสองเคี้ยวอ่ะจำได้มันมีตัวมีอะไรมุดออกมาจากข้างหลังของไอ้สองอ่ะเดี๋ยวมันมุดออกมาจากไหนพี่ข้างหลังมันคล้ายๆตัวมันใสๆเหมือนคล้ายๆปลวกอ่ะครับตัวมันใหญ่กว่ามันค่อยๆมุดออกมาจากรูข้างหลังอ่ะหมายถึงว่ารูแผลที่โดนกัดนั่นน่ะเหรอใช่ออกมานี่ยั่วเยี้ยเหมือนหนอนเลยอ่ะยั่วเยี้ยเต็มหลังมันเลยอ่ะตัวอะไรวะแล้วพอเสร็จแต่กงบอกเดี๋ยวเล็กหรือไปเอายันของอ้วมาครับโอ้โหพี่ไม่สนใจรีบวิ่งเข้าไปเลยเอามาเสร็จแปะกงเขาทำพิธีของเขาเสร็จเขาจุดไฟแล้วก็ไล่นะเอาไฟนี่ไล่ไอตัวที่มันออกมาจากข้างหลังฮะเฮ้ยมันเป็นขี้เถ้าไปหมดเลยเว้ยกลายเป็นขี้เถ้าหลังจากโดนไฟทันทีอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่ข้างหลังอ่ะเป็นแผลรอยดำๆๆๆเป็นจ้ำไปหมดเลยอ่ะเออแล้วพอพลิกไปข้างหน้ามันก็มีตัวหล่นอยู่ที่พื้นอ่ะไอ้คนที่จับอยู่นี่ปล่อยมือถอยกระเจิงหมดเลยไม่กล้าจับมันอ่ะไม่รู้เป็นตัวอะไรอ่ะจนแปะกงเข้าไปแล้วเอาเท้าเตะให้มันพลิกอีกข้างหนึ่งออกมาคือหันหน้าขึ้นฟ้าแล้วมันพระขั้นก็เอาโหดีจุดไฟแล้วเผาไล่ไปตามตัวมันอ่ะแล้วไอ้ตัวนั้นพวกนั้นอ่ะเฮ้ยมันเป็นคือเหมือนว่าพอปลนไฟไปเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนเป็นขี้เถ้าอ่ะ
เป็นเหมือนตามขี้เถ้าที่ปัดไปอ่ะครับเออหล่นลงไปเสร็จโอ้โหทุกคนคราวนี้ขนลุกสู้เลยเฮ้ยเพื่อนไปโดนอะไรมาลูกน้องไปโดนอะไรมาอืมใช่ไหมแล้วแปะกงก็บอกให้เอาน้ำมนต์อ่ะกอกใส่ปากของไอ้สองโอ้โหตอนที่กอกใส่ปากนี่ดิ้นพลาดเลยอ่ะดิ้นพลาดแล้วก็มีน้ำสีดำๆไหลออกมาจากตัวของไอ้สองอ่ะเออแล้วบอกเอามันไปเอาน้ำมนต์อ่ะแล้วก็เอาให้มันอาบเสร็จแล้วพวกเดือเอามันอ่ะมาไว้ในห้องอัวแล้วก็เชือกผูกมัดมันสี่ขาเลยไม่ให้มันดิ้นได้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ตรงเนี้ยทุกคนก็แยกไปแล้วพี่ก็เข้าไปหาแปะกงแล้วก็ถามแปะกงนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกน้องผมอยู่ในสภาพนี้แปะกงบอกพวกเรือไปในที่ที่ไม่ควรไปนะแล้วเข้าไปในที่ที่เขาไม่อยากให้ใครเข้าไปได้แล้วด้วยความเราฟังแล้วทำไมลูกน้องถึงโดนอย่างนี้มันเป็นแล้วไอ้ตัวที่ออกมาจากข้างหลังมันคือตัวอะไรครับเขาเรียกแมลงกินศพโอ้ยแมลงกินศพสำหรับคนจีนนะคือมันจะเป็นแมลงคล้ายๆแบบกึ่งคุณสายแต่มันไม่ใช่คุณสายนะมันจะติดมาเฉพาะว่าแบบถ้าผู้ชายไปมีสัมสู่กับผู้หญิงที่เป็นผีเออแล้วก็ไปนอนในที่ที่ของเขาแล้วก็มันก็จะมีแมลงพวกนี้อยู่ซึ่งมันก็จะชอนใช้เข้าไปในตัวร่างกายเพื่อจะดูดพลังของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อไปเลี้ยงเจ้านายมันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกมันเหมือนแบบเป็นวิญเขาเรียกเป็นวิญญาณผีชนิดหนึ่งแหละที่เขาที่คนจีนที่เล่นสายดำเนี่ยเขาจะเลี้ยงเอาไว้ครับผมเออแล้วหลังจากที่เขาเล่าให้ฟังเสร็จเราก็อึ้งเลยโอ้ยแล้วเราต้องทำยังไงต่อแต่กงบอกหรือยังไม่ต้องทำอะไรต่อหรือไปเรียกพวกมันมาให้หมดหรือไปเอาของอะไรของเขามาตอนนี้เขามานั่งรออยู่ละเขามายืนล้อมรอบบ้านโรงงานเราหมดแล้วโอ้พอฟังแค่นี้พี่ก็ขนลุกสิพอได้ฟังเสร็จปุ๊บอยู่ๆไอ้สองที่มันนอนอยู่ในห้องแปดกงเพราะเราอยู่ตรงออฟฟิศแปดกงออฟฟิศกับห้องนอนแปดกงมันอยู่ใกล้กันก็เป็นเสียงหัวเราะผู้หญิงหน้าเสียงเราะว้ามาแล้วเขามาเอาแล้วเขาจะเอาพวกมึงให้หมดพวกกูหิวพวกมึงมาก็ดีแล้วครับพวกกูจะเอามึงอ่ะมาเป็นเครื่องเส้นให้หมดครับนี่คือภาษาจีนที่พูดมาแล้วแปลเป็นภาษาไทยนะเออพอมาอย่างนี้อ้าวฟังอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้สิพี่ก็เรียกลูกน้องทั้งหมดมาอีกครั้งแล้วก็มันรวมอยู่ในห้องกันของแปะกงทั้งหมดแล้วแปะกงก็ถามพวกมึงไปเอาอะไรกลับมาจากบ้านหลังนั้นไหมซึ่งทุกคอไล่ถามทีละคนน่ะนะก็บอกไม่ได้จนมีอยู่คนหนึ่งยกมือขึ้นมาผมครับรู้ปากใครใครไอติติไหนวะพี่ไอติมันไปเอาปิ่นปักผมผู้หญิงที่วางอยู่ในแท่นประลามพิธีของที่ไว้เหมือนกับเครื่องเส้นเนี่ยอยู่ข้างหน้าโรงศพทั้งหมดน่ะมันมีปิ่นสีทองปิ่นทองกับปิ่นหยกน่ะไอตอนที่พี่บอกว่าจำได้ป่ะเฮ้ยพวกเราถอยพอถอยคือพี่วิ่งออกมาก่อนถูกไหมแต่ไอ้ตีมันตาดีและด้วยความโลภคือมันเข้าไปแล้วมันเห็นปิ่นสองอันนี้วางอยู่มันก็เลยคว้ามาด้วยครับพอมันคว้ามาด้วยก็คือเขาก็ตามมาเลยไงไอ้ที่เขายืนเขาไม่ได้ยืนบกมือส่งเรานะเขาอะตามเรามาแล้วแปะกงเขาบอกสิ่งที่ไม่ควรยุ่งเขาไปยุ่งสิ่งที่ไม่ควรเอาออกมาก็ไปเอาออกมาไม่รู้เรื่องรู้ราวกันเลยแต่ละคนแล้วก็แปะกงก็คือลุกขึ้นแล้วก็บอกให้พี่อ่ะ
อยู่ข้างในอยู่กับลูกน้องแล้วแกก็ออกไปหน้าบ้านแกไปทำอะไรของแกไม่รู้แหละแต่เราก็แอบดูอยู่ข้างๆเหมือนกับแกไปดินเจรจาเลยสักอย่างครับเออแล้วดูอาการคือแบบเหมือนคุยกันแทบไม่รู้เรื่องอ่ะแกพูดเป็นภาษาจีนอ่ะแล้วสุดท้ายแกก็เดินกลับเข้ามาแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าพวกมันตามมานะมันส่งลูกน้องตามมาแล้วเรามีเวลาแค่3วันที่จะต้องกลับไปที่นั่นเอาไปคืนไม่ใช่แค่เอาไปคืนแต่โกงบอกว่าพวกมันน่ะเหมือนกับว่าม้าขัวพวกเราไว้หมดแล้วก็คือพวกพี่ทั้งหมดมาร์กไว้แล้วนะว่าคือจะเอาไปคือเป็นพวกเราคือครึ่งเส้นน่ะรวมทั้งพี่เฮ้ยจริงเหรอใช่รู้นังพี่พวกเราคือครึ่งเส้นของพวกมันเออเออเดี๋ยวแป๊บมันขอกินน้ำหน่อยเอา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 นะขอเปลี่ยนแว่นด้วยเหมือนกันหนีบหัวมากเลยมันเออฮัลโหลครับพี่คือหลังจากที่เราได้ยินอย่างนั้นเสร็จซึ่งตอนนั้นมันก็ดึกมากแล้วอ่ะก็บอกว่าทุกคนก็ย้ายกลับไปนอนนะคืนนี้ไม่มีอะไรหรอกแต่กูก็บอกเออพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาว่ากันหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าพี่ก็มานั่งคุยกับแปดกงก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปที่นี่อีกครั้งแต่ครั้งนี้แปดกงจะไปด้วยแต่แปดกงต้องไปตามสิทธิพี่สิทธิน้องแกอะนะทั้งหมดเนี่ย7คนครับซึ่งแปะเขาจะให้เราเดินทางไปก่อนเพื่อไปเตรียมปรัมพิธีแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เข้าของคืองานเนี้ยไปคือทั้งปราบผีเอาง่ายๆไปทั้งปราบผีทั้งไปลื้อทั้งปราบเลยแหละเอาให้เฮี้ยนเพราะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวจะซวยกันหมดมันก็เอาเราไม่เอามันก่อนใช่เราก็ต้องเล่นมันก่อนแต่เรามีเวลาแค่3วันไงครับแล้วหลังจากที่แล้วก็แปดกงก็บอกว่าเดี๋ยวแปดกงอ่ะจะไปตามพวกเสียงสื่อเขาเรียกเสียงสื่อไปตามเสียงสื่อให้นะหรือไปรวบรวมคนมาแล้วก็ไปที่นู่นอย่าเข้าไปในบ้านเด็ดขาดให้อยู่ข้างนอกซึ่งพี่พอได้รับรู้อย่างนี้แล้วก็เดินออกไปแล้วก็จะไปเรียกลูกน้องซึ่งพอไปตะโกนเรียกทุกคนวีครับไม่มีใครอยู่สักคนเหลือแค่ติคนเดียวก็ถามไอ้ติที่เหลือไปไหนเหมือนวะเฮียมันลากิจกลับบ้านด่วนเฮียโอ้ยแม่งหนีกันหมดเลยแล้วบอกโอ้โหแล้วพวกมึงไปกันหมดแล้วมึงคิดว่าพวกมึงจะรอดเหรอแล้วมัน3วันมึงแทนที่จะช่วยกันทำให้มันจบอะไรวะคือเขาไม่รู้รายละเอียดตรงนี้ไงแต่เขาเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะเป็นวีจะอยู่เหรอไม่กล้าไปแหละแต่คือเราไม่ได้ประชุมมันก่อนไงว่าจะเอากลับไปทำอะไรกันไงใช่ใช่ไหมเขาก็คือรุ่งเช้าคือทุกคนอ่ะหอบข้าวคือเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าออกไปหมดเลยครับเหลือแค่ติไอ้สองที่นอนพะงาบอยู่ครับผมพี่ก็กลุ่มกระบาลดิเอ้าแล้วเราจะไปยังไงอ่ะก็นั่งนึกอยู่ในใจนะเรียกใครดีวะอยู่ๆก็นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งขึ้นมาไอเดทครับรู้จักไอเดทได้ใช่ไหมเดทคือใครพี่ย้อนให้ผมหน่อยเอ้าลูกศิษย์เอกลุงหมานไงอ๋อพี่เดชคือคนที่พี่ศักดิ์เพิ่งไปคุยมาล่าสุดถูกไหมใช่เออเนี่ยแหละพอนึกถึงมันได้เพราะไอ้เดชอ่ะตอนนั้นอ่ะมันก็ทำเกี่ยวกับไอ้พวกก่อสร้างหรือถอนอยู่แล้วเออนึกขึ้นได้ไอ้เดชโทรหามันเฮ้ยเดชช่วงนี้เป็นไงบ้างการงานดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยไปเฮ้ยตอนเนี้ยมีงานด่วนเว้ยเฮ้ยมึงมาช่วยกันหน่อยวะงานอะไรวะหรือถอนเลยงานโอ้โหบ้านไม่สักทองทั้งหลัง
มแต่พี่ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้มันฟังเพราะเล่ามันไม่มาแน่ครับก็บอกมันไปแบบนั้นบอกเนี่ยต้องการคนประมาณ9สัก10กว่าคนหายกูด่วนเดี๋ยวบอกมึงรีบแค่ไหนเนี่ยภายในวันนี้ถ้าได้ยิ่งดีใหญ่บอกมันก็ร้องเฮ้ยมึงจะรีบอะไรขนาดนั้นเนี่ยลูกค้าเขารออยู่กูก็ต้องรีบผมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะแล้วถ้าได้คนแล้วยังไงเนี่ยพี่ก็บอกได้คนแล้วยังไงเนี่ยมาหาที่บ้านโรงงานเลยนะบอกเดี๋ยวจัดการให้พี่ก็กลับไปบอกไปเตรียมเขาของทั้งหมดแล้วเอาปิ่นเนี่ยเอาปิ่นมาตอนนั้นมันเอาปิ่นมาเสร็จปุ๊บปากกงก็เอาปิ่นแล้วก็พันด้วยผ้ายันแล้วก็หูแล้วก็เก็บไว้แล้วบอกไปมึงไปเตรียมเข้าของเครื่องเส้นทุกอย่างตามที่ปากกงบอกเอาไว้ส่วนไอ้สองเนี่ยเดี๋ยวเกียร์ดูแลมันเองเพราะเราต้องเอาน้ำมูลคอยพรมอยู่เรื่อยๆจนรอยสีดำมันค่อยจางไปอ่ะแต่ตัวของไอ้สองอ่ะมันซีดมากมันเหมือนแบบคนที่แบบไม่ได้กินอะไรมาตัวเริ่มผอมลงแต่ไอ้แต่รอยตรงนั้นน่ะมันเริ่มหายไปแต่สิ่งที่มันเผยออกมาน่ะมันกลายเป็นเสียงของผู้หญิงอ่ะที่ชื่อห่วงบอกช่วยโอ้ด้วยช่วยโอ้ด้วยบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยโอ้ด้วยเขาพูดอย่างนี้แล้วระหว่างที่มือเสร็จปุ๊บไม่นานไอเดชก็โทรกลับมาบอกได้คนแล้วแต่ไม่ได้ตามที่เองบอกนะได้ประมาณแค่8คนเองบอกจะเข้ากี่คนก็ได้รีบเอามาก่อนงั้นเดี๋ยวเย็นนี้กูเข้าไปหามันบอกแล้วมันก็เย็นนั้นมันก็เข้ามาหาพร้อมคน8ทีมงาน8คนครับนะมันก็เดินเข้ามาเสร็จแล้วก็บอกขอบใจแล้วมันก็บอกเฮ้ยทำไมรีบอะไรขนาดนี้โอ้ยก็เนี่ยงานใหญ่งานบ้านไม้สักทองหลังเบลอเลยไอเดียได้ฟังอย่างนั้นมันก็หูตาโตงั้นกูไปอีกคนได้ไหมพี่ก็มองหน้ามันคิดในใจมีมึงไปกูเขาอุ่นใจขึ้นเยอะเขาบอกแทนคือคิดในใจว่าขอโทษนะเพื่อนกูไม่ได้อยากหลอกมึงหรอกแต่มึงไปกูก็อุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจบอกดีมึงไปด้วยก็ดีไปจะได้ช่วยกันดูลูกน้องเพราะลูกน้องมันก็ลูกน้องมึงกูสั่งงานก็สั่งไม่ได้เต็มที่เราก็บอกแกล้งบอกมันไปอย่างนั้นน่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะนะมารวมตัวกันแล้วก็ออกเดินทางเลยครับนะคือเราก็จะเหลือเวลาอีกแค่1วันถูกป่ะคือวันที่ไปเรียกไอเดชมาคือวันแรกครับพรุ่งนี้เช้าเดินทางคือวันที่2เราจะเหลืออีกแค่เวลาอีกแค่1วันเท่านั้นซึ่งแปะกงบอกว่าแปะกงจะตามไปในวันที่3ซึ่งแปลว่าพวกพี่กับไอเดียจะต้องไปเผชิญหน้ากับไอ้แก๊งผีเนี่ยอีกหนึ่งวันเต็มๆกว่าที่แปะกงจะไปถึงซึ่งหลังจากตอนนั้นตอนเช้าทุกคนมารวมตัวกันเสร็จนะรถสองคันกระบะใหญ่ๆรถหกล้อขนของขนคนขึ้นไปเสร็จโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโทรศัพท์พี่ชายใหญ่ผมเข้านะฮะโทรศัพท์เข้าสักแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ศักดิ์คงโทรกลับมานะฮะไม่คือประเด็นคือมันเป็นเครื่องเดียวกันกับที่แกใช้คุยกับผมนี่แหละนะฮะแกก็เลยจำเป็นจะต้องเคลียร์สายก่อนหรือว่าอาจจะติดธุระเลยแหละนะฮะนะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกคนที่เริ่มต้นรายการด้วยกันทาง TikTok นะฮะ 93,000 คน 4,000 คนนะฮะเริ่มต้นรายการด้วยกันแล้วก็ทาง Channel หลักนะฮะ 115,000 คนเป็นที่เรียบร้อยนะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะก่อนที่วันนี้นะจะไหลกันไปต่อนะฮะเดี๋ยวไหนนะเราพี่สักทิ้งผมเดดแอร์งี้เหรอไม่ได้นะผมตีมือแตกเลยนะ แกอาจจะต้องกดรับจริงๆกับสายนี้นะครับปกติจะไม่ค่อย
ไม่ค่อยนี่หรอกแสดงว่าได้แล้วแป๊บนึงโทรกลับฮัลโหลยังไงพี่ยังไงไม่ยังไงไอเดทโทรมาด่าเล่าให้ดี โอ้พี่เดทเดี๋ยวค่อยพี่เดทค่อยด่าหลังจบเรื่องก็ได้อ่ะต่อโอ้ยเออไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวนะถึงไหนแล้วเข้ามาถึงนี้ช็อตตะลวนเลยเอาตั้งแต่ที่พี่พูดว่าเอ้ยกูขอโทษจริงๆกูไม่ได้อยากหลอกมึงมาดูมาด้วยกันอะไรเงี้ยตอนที่พี่คิดในใจแล้วกันก็คือตกลงก็พอเด็กเข้ามาถึงก็ทุกคนขนของขึ้นรถอะไรหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เด็กก็เอาบอกให้ลูกน้องขึ้นรถอีกคันหนึ่งเสร็จปุ๊บอ่ะตอนที่ออกรถไปนะเด็กมันมองมันถามพี่คำหนึ่งตีไหนว่ามึงจ้างกูทีมเดียวไงแล้วทำไมมีคนมาเพิ่มอีกตั้ง 4-5 คนวะซึ่งพี่ก็งงฮะ 4-5 คนก็ใช่ดิเนี่ยนั่งอยู่หลังรถคันที่สองอ่ะนั่งอยู่กับลูกน้องกูเนี่ยพี่ก็นึกในใจคงบอกมันไม่ได้ก็บอกอ๋อกลัวคนไม่พอเออครับเพราะงานมันเร่งเออเพราะมามันเร่งเออแต่ไอ้พวกนั้นมันดูแปลกๆนะมันคือมันก็ขับรถพี่นั่งกับมันก็ถามไปตลอดทางแล้วบอกนี่มึงจะถามอะไรนักหนาวะงานนี้ก็ไปเนี่ยก็ทำแล้วก็ได้เงินมีคนไปช่วยมึงมันก็เบาแรงไม่ดีกว่าเหรอแปลกกูว่ามันแปลกๆว่าเออมันเราก็เลยบอกมึงคิดมากครับนะไม่ต้องคิดมากพอเสร็จแล้วเราไปถึงที่พอลงจากรถไอ้เด็กก็มองไปโอ้โหใหญ่ที่พายไอ้บ้านใหญ่ที่เป๋งเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกแม่กูบอกผิดไม่ได้บอกเออแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยแต่ตอนที่เรามาน่ะวีจากฟ้าโปร่งๆอ่ะพอเข้ามาถึงใกล้ๆที่ไอ้บ้านหลังเนี้ยฟ้ามันเริ่มครึ้มมาหมดเลยพอฟ้าเริ่มคืมเด็กก็บอกเฮ้ยทุกคนลงมาขนของเข้าไปในบ้านพี่ลีบอกเฮ้ยเด็กของเอาไว้ข้างนอกก่อนเอ้าทำไมอ่ะบ้านก็มีเนี่ยฝนมันจะตกอยู่แล้วมึงไม่เอาของเข้าไปในบ้านไปนั่นล่ะครับพี่ก็บอกเชื่อกูข้างนอกก่อนไว้ข้างนอกก่อนนะแล้วเดี๋ยวฝนตกแนวกลางเต็นท์เอามีเต็นท์มาเราก็บอกอย่างนั้นเดี๋ยวก็ไม่ขัดงั้นทุกคนกางเต็นท์พอกางเต็นท์เสร็จเนี่ยนะฝนก็ตกอันนี้ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยอะวีครับฟ้าก็ผ่าเปียกๆแล้วไอ้เต็นท์เราอะแล้วลมมันโดนลมแรงมันเอาไม่อยู่แล้วอะจนสุดท้ายอะเราอะต้องย้ายเข้าไปในบ้านโอ้ยเอาจนได้เลยว่ะเอออะเออพอบอกทุกคนไปย้ายเข้าไปในบ้านพอย้ายเข้าไปในบ้านเท่านั้นแหละพี่จำที่แปดกงบอกว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยนะต้องย่างแบบ79 77 49นับเท้าอย่าให้ลงที่49ให้เดินแยงคืออย่าเดินตรงให้เดินทีแยงเดินแยงออกไปไม่ให้แบบครบ49ใกล้เขาสีข้าให้มึงหยุดแล้วมึงก็เปลี่ยนทิศทางเออมันเหมือนกับเป็นศาสตร์อย่างนึงอ่ะครับพอเราแต่คนอื่นเขาไม่ได้ทำอย่างที่เราไงเราบอกทุกคนก็จำเข้าไปเลยในบ้านโอ้ยบ้านนี่ใหญ่จังเลยเนี่ยน่าจะหลบฝนตั้งแต่ข้างในก็ดีแล้วพี่คิดในใจผมทำเต็มที่แล้วแปะอ่ะทุกคนตามสบายแล้วพี่ก็กางนั่งพักกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างหาที่อยู่ที่อะไรแล้วก็ก่อกองไฟพอมีของที่ติดมาที่พอจะก่อไฟได้เพราะเรามีไฟคือเครื่องปั่นไฟยังใช้ไม่ได้เพราะตอนที่เราเอามาเนี่ยเราไม่ได้เอาเครื่องปั่นไฟมาการรื้อถอนของเราในชุดนี้ไม่มีไฟฟ้าเลยมีแค่ของที่พอติดคือไฟฉาย
แล้วก็ของที่พอจะอุ่นทำกินได้ก็มันหนาวเนอะก็เอาเหล้ามากินกันอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งอยู่ครับไอเด็กก็เดินมาแล้วพี่กำลังนั่งคิดอยู่ในใจคิดอยู่ในใจเลยแต่บรรยากาศในบ้านตอนนั้นคือบริเวณบ้านตอนนั้นน่ะฝนก็ตกแต่มันเหมือนมีไอหมอกด้วยอะวีครับเออแล้วไอเด็กก็อยู่ๆก็มีมานั่งข้างๆแล้วก็บอกไอ้ตีมึงอะหลอกอะไรกูมามึงสารภาพมาซะพี่ก็มองอะไรกูหลอกอะไรมึงมึงไม่ต้องพูดคิดว่ากูไม่รู้เหรอฮะตอนที่เขามาเนี่ยตอนที่ออกจากบ้านน่ะไอ้ที่ขึ้นรถมาไม่ใช่คนมันผีใช่ไหมพี่ก็มองหน้ามันเอ้าก็มึงก็รู้แล้วนี่โหไอ้เพื่อนเวรมันก็ด่าไอ้เพื่อนเวรนี่มึงหลอกกูมาปราบผีมึงเจอผีใช่ไหมมีหน้าลุงหมาน่ะมากระซิบบอกกูให้เตรียมของเข้าของมาป้องกันตัวเองเอาไว้พร้อมกับมึงงานเนี้ยไม่เบาใช่ไหมพี่ก็เลยมองหน้ามันแล้วบอกมึงไปคุยกับกูข้างหลังแล้วพี่ก็เล่าเหตุการณ์ผมให้ทั้งหมดให้มันฟังพอนำให้ฟังแค่นั้นหรอกโอ้ยเพื่อนเฮียเออกูอยู่ของกูดีๆมึงก็ยังลากมาลงนรกเออก็บอกกูไม่มีใครกูนึกถึงใครไม่ได้แล้วกูนึกได้แต่มึงนี่แหละมันก็เอามือตบหัวมึงนี่นะคราวนี้แหละก็เลยเดินกลับไปแล้วบอกลูกน้องของเด็กทุกคนว่าเฮ้ยทุกคนหลังจากฝนหยุดตกแล้วออกไปกลางเต็นท์ข้างนอกซึ่งทุกคนก็งงว่าทำไมอ่ะอยู่ข้างในก็ดีอยู่แล้วจะไปกางเต็นท์ข้างนอกทำไมให้มันพื้นก็แช่นอนในนี้กันแหละทุกคนแบบไม่อยากไปบอกงั้นเอานี้มึงนอนเนี่ยไอเด็กก็เอาพวกผ้าอะไรมาอ่ะแจกผ้าให้ทุกคนเลยทั้ง8คนอ่ะเอาผ้าติดตัวไว้หน่อยก็แล้วกันทุกคนก็บอกอ้าวพี่เดชทำไมอยู่ๆมาแจกพระธรรมดาหวงจังเลยบอกเอ้ามาต่างที่ต่างถิ่นมันต้องมีอะไรคุ้มครองเปล่าล่ะครับเออมันก็มีความมีเหตุเป็นเหตุเป็นผลนะแต่พี่กับไอเดชเนี่ยออกไปนอกบ้านไปกางไปตรงที่เต็นท์แล้วที่เรากางเอาไว้แล้วก็เอาพวกโต๊ะที่ทำพิธีอ่ะมาตั้งไว้อ่ะแล้วเราคือเราจะนอนกันอยู่ตรงนั้นไอ้พวกที่อยากนอนข้างในก็ปล่อยให้มันนอนไปเราขัดมันไม่ได้เพราะมันไม่ฟังเราอยู่แล้วเพราะพวกนี้เราจ้างเข้ามาไงเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วไงซึ่งหลังจากที่ฝนหยุดตกเสร็จพื้นมันก็แฉะพอพื้นมันแฉะทุกคนก็เดินมารวมตัวกันแล้วถามว่าแถวเนี้ยมีเหมือนกับว่าร้านค้าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรก็อยู่ตรงบนทางจากบ้านเนี่ยเป็นบริเวณวัดแล้วก็จะมีชุมชนอยู่ใช่ไหมบอกก็เดินไปประมาณสักกิโลนึงแล้วแหละครับเออแต่มันก็แปลกงานไอ้หลังจากที่เรากลับมางานวัดมันสมัยก่อนเนี่ย9วัน10วันถูกไหมครับมันยังไม่จบมันก็ยังมีงานวัดอยู่ทุกคนก็เริ่มเห็นแสงไฟเพราะมันจะติดไฟประดับข้างทางอยู่เหมือนกันว่าอ๋อมีงานวัดทุกคนก็ไปเที่ยวงานวัดคือนั้นคือคนไปเที่ยวงานวัดหลังจากที่ไปเที่ยวงานวัดอะไรแต่กลับมาแล้วเนี่ยรุ่งเช้าก่อนที่จะเริ่มพิธีนะวีครับมีคน7คนไปนอนอยู่ในบ้านทั้ง4หลังแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ผู้หญิงกลับมานอนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคำพูดเดียวกันหมดเดียวกันหมดอืมเพราะตอนที่เขาเดินออกมาเนี่ยทุกคนมีอาการแบบเคิ้มเหมือนว่ามีความสุขอ่ะครับจนมาถามว่าไปไหนกันมาเขาบอกอ๋อพอดีไปเจอสาวเขาชวนกลับมาบ้านอืมมานอนบ้านเนี่ยพามานอนที่บ้านหลังเนี้ยไอ้บ้านที่ผุๆพังๆเนี่ยเออแล้วเดี๋ยวพวกเองหันกลับไปดูเองนอนบ้านไหนแน่ทั้งหมด7คนหันกลับไปดูเท่านั้นน่ะหน้าซีดเผือกเลยยังไงพี่เฮ
ก็มันบอกไอ้บ้านที่มันมามันไม่ใช่บ้านผุพังอย่างนี้อ่ะวันแรกเออเป็นบ้านหรูเหรอแล้วเออแล้วพอคราวนี้เสร็จพี่ก็บอกเฮ้ยพวกมึงถอดเสื้อข้างหลังออกดูสิพอถอดเสื้อข้างหลังออกมาดูทุกคนทั้ง7คนนะมีรูเหมือนไอ้สองทุกคนเลยอ่ะเออยี่เออโดนเหมือนกันหมดเลยว่ะเออเออแล้วพอมาตรงนี้เอาแล้วไงแล้วทำยังไงดีล่ะบอกให้มึงใส่เสื้อเลยนะแต่ครั้งนี้อาการเริ่มทุกคนก็ยังเหมือนมันอ้าวไปตั้งพลังไปเอาโต๊ะไปตั้งตามที่บอกนะครับทั้งหมดเนี่ย5ที่นะตั้ง5ที่แล้วก็เอาได้แดงอ่ะไปล้อมรอบบ้านทุกบ้านพี่กับไอเดชก็รีบลงมือรีบทำรีบทำช่วงที่รีบทำกำลังทำอยู่อ่ะอยู่ๆก็มีคนงานคนหนึ่งแบบเหมือนกับเหมือนผีเข้าอ่ะมันไล่ล้มโต๊ะหมู่ไปหมดเลยอ่ะเหมือนกับไม่ให้ตั้งอ่ะพวกเราก็ไอ้เฮ้ยมึงเป็นอะไรเพื่อนๆมันก็ปล่อยกูมันจะมาไล่กูมันจะมาสักคนกูปล่อยกูอะไรเงี้ยมันก็ร้องอย่างนี้เสร็จคราวนี้จะทำไงเพราะหนึ่งเราไม่รู้วิธีแก้เหมือนกันที่แปะกงแก้ใช่ไหมล่ะจนที่สุดอยู่ๆก็มีรถวิ่งเข้ามาพอวิ่งเข้ามานั่นแหละคือรถแปะกงแล้วพวกแปะกงเขาลงมาเสร็จปุ๊บเขาเอาเหรียญทองแดงเหรียญจีนเนี่ยพันสี่เหลี่ยมมาแปะที่ไอ้หัวคนนั้นน่ะแล้วมันก็สงบลงพอมาสงบลงเสร็จปุ๊บมันบอกทุกคนว่าเฮ้ยพวกเรือถอดเสื้อผ้าออกแล้วแกก็พรมน้ำมนต์เสร็จปุ๊บเอายันไล่แต่พวกเนี้ยเพิ่งโดนฝังมันก็เลยยังไม่มีอนุภาพเข้าเหมือนกับไอ้สองโดนใช่พี่สองมันโดนหลายวันใช่ซึ่งหลังจากตรงนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งพลังพิธีใหม่ครับนะพอเราตั้งพลังพิธีใหม่จัดเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็เริ่มจับประจำพิธีซึ่งทั้งหมดเนี่ยมี7ท่าน2คือประจำ4ท่านเนี่ยประจำบ้าน4หลังใช่ไหมก็จะเหลืออีก3แปะกงลงไปข้างล่างและอีกท่านหนึ่งอยู่ข้างบนเป็นประธานอยู่อะซึ่งตรงระหว่างทำพิธีตรงนี้เนี่ยพวกพี่อะไม่สามารถเข้าไปได้เขาไม่ให้เราเข้าครับซึ่งหลังจากที่แปะกงเดินลงไปกำลังเดินลงไปเนี่ยอยู่ๆตรงที่ทางที่จะลงไปข้างล่างอะมันเหมือนกับไอ้ตรงคานไม้ข้างบนน่ะที่อยู่ข้างบนน่ะมันหล่นทับลงมาปิดทางเข้าแล้วแปะกงก็เลยเดินออกมาครับมันไม่ให้เราลงไปพอบอกไม่ให้ลงไปแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงคราวนี้ทุกคนมารวมกลุ่มแล้วมาคุยแล้วพี่ก็อยู่ด้วยแปะกงก็บอกงั้นเราก็ต้องไล่ตรงบริวารก่อนก่อนที่จะเข้าไปข้างในบอกให้ทุกคนเนี่ยนะแยกกลุ่มกันไปสินแสที่อยู่บ้านเข้าไปไล่ตามจุดนะตามจุดที่บ้านแต่ละหลังอยู่วีตอนที่เราบอกเริ่มรื้อเริ่มขุดคือบรรยากาศมันกลับกลายเป็นแบบจากเหมือนแดดร้อนๆอ่ะเริ่มมีเมฆมาบังอ่ะยิ่งรื้อยิ่งขุดไปเฮ้ยวีบ้านพื้นบ้านแต่ละหลังอ่ะที่กองที่เราเซียงซื้อท่านบอกให้ขุดไปให้บ้านแต่ละหลังมีโรงซ้อนอยู่อีกเว้ยเฮ้ยไม่ได้มีแค่หลังเดียวหลังนั้นหรอไม่มีแค่หลังเดียวพอออกมายกคือยกโรงก็คือโรงผุแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีเศษท่อนเศษซากกระดูกอยู่อ่ะแล้วมีเสื้อผ้าผู้หญิงอ่ะ อยู่อ่ะก็เอาขึ้นมาครับแล้วโรงทั้งหมดที่ขุดขึ้นมาแต่ละที่น่ะแล้วมันมีโรงที่เป็นทางเชื่อมไปสู่บ้านใหญ่อ่ะครับตามตำราของที่แปะกงเล่าให้ฟัง749ทั้งหมดในบ้านหลังนั้นมีทั้งหมด49โรงที่ฝังไว้อยู่โอ้โหนี่มันไม่ใช่บ้านแล้วโอ้โหนี่
นี่คือแบบสุสาเป็นอะไรที่แบบเออนี่คือมสัุนสยิ่งามรันยิ่งกว่าสุสานน่ะมันเป็นพิธีกรรมโบราณโบราณแล้วเออคราวนี้เนี่ยแปะกงบอกพวกเราถอยออกมาก่อนเออพวกเราเลิกวันนี้ทำไม่ได้แล้วครับก็ขุดขึ้นมาคือเจอโลงทั้งคือบ้านทั้งสองหลังเจอโลงอ่ะ4-5โลงอยู่ในนั้นน่ะแล้วแบบเลิกไม่ดีแล้วคือทุกคนถอนทีมออกมาหมดเลยบอกให้ถอนทีมออกมาแล้วก็กลับไปที่ตัวจังหวัดพักกันก่อนครับค่อยหาวิธีกลับไปแก้อีกทีหนึ่งซึ่งตอนนั้นคือแปะกงเขาสะกดมันเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้แก้นะเราต้องกลับไปทำพิธีใหญ่กันอีกครั้งซึ่งคราวนี้งานใหญ่จริงๆแล้วครับนะครับเนี่ยขอเราประมาณนี้เหนื่อยมากอันนี้ EP 2ใช่ไหมพี่ยังไม่จบแล้วตอนนี้ทุกคนกลับกลายเป็นว่ารู้แล้วว่าไอ้ทุกหลังที่มันมีตอนแรกเข้าใจว่ามีอยู่หลังเดียวนะที่มันมีโลงศพอยู่ด้านล่างใช่กลับกลายเป็นว่ามีอยู่ทุกหลังเลยว่ะสี่หลังทุกหลังไอตอนแรกที่พี่สองแกไปนอนอยู่เนี่ยเราเข้าใจว่ามันจะมีพฤติกรรมเนี่ยเกิดขึ้นจากแค่บ้านหลังเดียวแต่ทีเนี้ยกลับกลายเป็นว่าพอเราเอาคนอื่นมาช่วยงานหลายๆคนทั้งหมด7คนแม่งกระจายกันอยู่สี่หลังแล้วโดนเหตุการณ์เดียวกันกับพี่สองหมดเลยก็คือมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยในระหว่างวันที่ทำงานแล้วเขามีการชวนกันไปนู่นไปนี่กลับกลายว่าโดนชวนไปนอนด้วยกับผู้หญิงที่เป็นวิญญาณ7คนใช่7749มันมีความหมายอยู่นะ7 49 7749 7749 49วันคืนที่คนตายรู้ตัวว่าตัวเองตายเฮ้ยแต่มัน77ซ้อน7มันเป็นถึงที่แปลกองเป็นศาสตร์จีนอย่างหนึ่งในความเชื่อเลยแหละคือเหมือนเขากำลังใช้สถานที่นี้เพื่อเตรียมทำพิธีอะไรบางอย่างในการที่เป็นพิธีด้านสายดำของฝั่งจีนเขาป่ะใช่ครับใช่เลยวีใช่เลยแล้วก็เป็นสายดำแบบโคตรดาร์กเลยแหละเฮ้ยประวัติที่ได้ฟังมานะเล่าสปอยให้ฟังคร่าวๆว่าแต่ละโรงอ่ะเป็นการตายทั้งหมดไม่ซ้ำกันนะหมายถึงว่าวิธีการตายไม่ซ้ำกันเลยแต่ละคนไม่ซ้ำกันหักคอกรีดข้อมือผูกคอตายวางยาอุ้ยเยอะเอาง่ายๆอ่ะคือเขามาเนี่ยตั้งเนี่ยที่บ้านหลังนี้มาอยู่เนี่ยมันมีประวัติเป็นมาอยู่เดี๋ยวค่อยเฉลยให้ทีหลังว่าทำไมจะต้องเป็น7749แล้วแต่ละโรงอ่ะทำไมต้องตายแล้วผู้หญิงที่แล้วทำไมต้องเป็นผู้หญิงที่ตายทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ตายแล้วตายไม่เหมือนกันแล้วเวลาตกฟากเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันมีส่วนประกอบทุกอย่างทำให้ว่าพิธีใหญ่ที่ที่กำลังต่อไปเนี่ยนะทุกท่านอดใจนิดนึงครับอาทิตย์หน้าเรามาจบกันเลยนี่ได้จบเลยนะครับแล้วตั้งแต่ภาคแรกลูกก็หายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะพี่พอภาคนี้แม่งแบบไม่ใช่ไม่ทั่วท้องธรรมดาตอนนี้ทุกคนแม่งอยู่ในบ้านหลังนั้นกันอ่ะก็สวัสดีวีแล้วก็ผู้ฟังในสตรีมแล้วก็ใน TikTok นะครับอันเนี้ยขอให้ทุกท่านฟังให้สนุกนะครับคือคราวที่แล้วโดนเดียบันดามันที่มันด่าคือที่มันบอกเล่าให้ดีๆนะมึงตกเรื่องกูไปได้ยังไงมันก็เลยมันจำทำให้เราลื้อฟื้นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราตกไปจริงๆอ่ะวีทำไมอ่ะพี่เนี่ยแหละคือจะเล่าให้ฟังครับถ้าสามารถที่จะเล่าให้จบภายในพาร์ทเดียวได้พี่จะเล่าให้ฟังลองฟังกันดูก่อนแล้วกันนะนะครับหลังจากที่เราถอนทีมออกมาจากบ้านนู้นแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ไปปักหลักอยู่ที่วัดนะแปะกงก็บอกว่าคือตัวท่านเองอ่ะกับกลุ่มเพื่อนๆ เนี่ยเอาที่นี่ไม่อยู่หรอกต้องเชิญเหล่าตัวมา
เราตัวคือพี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นสิบพี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกวันหนึ่งแปดกงก็บอกว่าพวกรื้อเนี่ยก็พักอยู่ที่วัดนี้ก่อนนะเดี๋ยวแปดกงอ่ะกลับไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยแปดกงจะมาครับพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บพวกเราก็เหมือนกับได้พักวันหนึ่งนะแต่ทุกคนก็ยังมีความหนักใจอยู่อะเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังเกิดแบบสดสดร้อนร้อนเนี่ยใช่ไหมวีจนนี้เราก็เลยแบบหาที่นอนในวัดกันก็คือเรามีรถขนของมา 3-4 คันอยู่เนี่ยนะก็เตรียมจะนอนแล้วล่ะ อยู่ๆอ่ะก็มีเด็กวัดเนี่ยมาตามบอกว่าหลวงพ่อให้มาตามพวกพี่ก็เอ๊ะดิเอ๊ะหลวงพ่อให้มาตามแล้วมาตามเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ครับหลวงพ่อให้มาตามครับพูดแค่นี้พี่กับเด็กก็มองอะไปเพราะใจจริงแล้วคือกะว่านอนพักเสร็จแล้วเนี่ยคือตื่นมาแล้วก็กะจะไปกราบนมัสการท่านอยู่แล้วซึ่งหลังจากที่เด็กวัดมาตามเราก็เลยออกไปตามที่เด็กวัดบอกว่ากุฏิอยู่ตรงไหนเพราะวัดสมัยนั้นน่ะมันก็ไม่เหมือนวัดในกรุงเทพที่มันจะหายากอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเราพอเราไปถึงที่กุฏิท่านแล้วเด็กวัดรอยืนรออยู่ตรงบันไดแล้วก็เราก็เดินขึ้นไปพอเราเดินขึ้นไปเสร็จเจอหลวงพ่อหลวงพ่อท่านน่ะอายุน่ะก็ประมาณสัก60-70ได้แหละนะครับท่านไม่พูดอะไรโยมนั่งลงก่อนท่านนั่งอยู่ตรงเก้าอี้หวายอ่ะเราก็นั่งลงท่านมองพวกเราแล้วก็บอกว่าโยมนี่ดวงแข็งเนาะหลวงพ่อเขามองนะดวงแข็งเรื่องอะไรคือเรามาที่เนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเรามาทำอะไรถูกไหมวีครับท่านบอกว่าไปตรงนู้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างทำสำเร็จไหมไปตรงนู้นไปบ้านนู้นเขาบอกท่านบอกว่าไปบ้านนู้นแล้วทำสำเร็จไหมโอ้เราก็ยิ่งมองหน้ากันใหญ่เลยเลิกรักหลวงพ่อรู้ได้ไงวะไม่มีใครรู้เลยว่าที่พวกเรามาเนี่ยมาเพื่อทำอะไรหลวงพ่อท่านก็ยิ้มนะท่านก็มองโยมไม่ต้องสงสัยหรอกเดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังเองว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับหลวงพ่อท่านบอกว่าสมัยที่ตอนที่ท่านมาอยู่เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นรุ่นต่อรุ่นที่เล่าให้ฟังกันมานะว่าบ้านหลังเนี้ยมันปลูกมาก่อนหน้าเนี้ยประมาณคือถ้าที่เปรียบเทียบคือรุ่นปู่ท่านน่ะรุ่นท่านรุ่นพ่อแล้วรุ่นปู่โอ้โหมันกี่ปีอะตอนนี้ท่านอายุ70อวีครับรุ่นพ่อท่านเท่าไหร่อ่ะแล้วรุ่นปู่มันก็คือน่าจะอยู่ประมาณสักปลายรอ5รอ6นะแล้วคราวนี้ท่านก็บอกว่าในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีเรื่องเล่าอยู่อย่างหนึ่งว่าไอ้ที่บ้านหลังใหญ่เนี้ยมันเป็นที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือคนที่มาปลูกที่บ้านหลังเนี้ยจะเป็นชาวจีนครับทุกคนจะรู้สมัยนั้นชาวจีนอพยพเพื่อที่จะมาลงหลักปักฐานที่เมืองไทยอ่ะเยอะมากถูกไหมแล้วก็กระจายไปทั่วแต่บ้านนี้เข้ามาเนี่ยเหมือนเป็นบ้านที่มีฐานะแล้วบ้านนี้ก็จะชอบรับเด็กหญิงเด็กชายเนี่ยนะมาอุปการะเลี้ยงดูนะเหมือนกับว่าพ่อแม่ไม่มีตังค์หรือว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะรับมาคอยเลี้ยงดูแต่ที่มันแปลกก็คือเขาจะรับทุกๆ7 ปีเท่านั้นคือ7 ปีรับแค่ครั้งเดียวอ่ะครับก็แสดงว่าจะมีเด็กที่มีช่วงอายุห่างกันคือ7 ปี 7 ปีมีเข้ามาคนหนึ่งถูกไหมพี่ไม่คือ7 ปีคือ7 คนครับคือหมายถึงว่าใน1ใน7 ปีแรกเนี่ยก็จะรับ
เด็กเข้ามาเนี่ยไม่รู้กี่คนนั่นแหละอ๋อเป็นรอบๆใช่นะในรอบ7ปีแกจะรับมีอยู่ปีที่7เนี่ยแกจะรับบ้านเนี่ยเขาจะรับคนเข้ามาครับนะครับอืมซึ่งหลังจากที่รับเข้ามาแล้วเนี่ยเด็กเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกมาน้อยครั้งที่จะออกมาครับนะคนในหมู่บ้านก็คิดว่าบ้านหลังเนี้ยคือมีเมตตารับอุปการะเลี้ยงดูนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำมาเรื่อยๆทุก7 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปีมาเรื่อยๆเป็นเหมือนกับเป็นธรรมเนียมไปเลยซึ่งชาวบ้านหมู่บ้านในหมู่บ้านเนี่ยนะเขาก็แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวหมู่บ้านเขาแปลกใจคือเขาไม่เคยรับคนในหมู่บ้านเลยเขาไม่เคยรับคนในหมู่คือมาแต่ละทีก็บางครั้งคือมาเกวียนหรือมาพอยุคใกล้ๆยุคสมัยของปู่หรือว่าพ่อของพ่อเนี่ยก็จะมาเป็นรถอะไรอย่างเงี้ยครับจนปีสุดท้ายปีที่7เนี่ยรับมาอมารับคนในหมู่บ้านด้วยซึ่งทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเหมือนว่าเออโชคดีนะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยยากจนแล้วบางบ้านเนี่ยพ่อแม่ตายหมดเหลือแต่ลูกชายลูกสาวอะไรเงี้ยก็รับมาซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์เนี้ยนะทุกคนเขาไม่ได้สนใจอะไรนะเพราะว่าคนในเขาเรียกเขาจะเรียกไอ้บ้านเนี้ยบ้านใหญ่นะคนในบ้านใหญ่ก็บางก็มาซื้อข้าวซื้อของในหมู่บ้านนะครับตามภาษาอะไรเนี่ยแหละแล้วอยู่ๆมีวันหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิงอ่ะนะวิ่งกระเซิงกระเซิงมาแต่งชุดคนใช้จีนอ่ะนึกภาพออกป่ะคือว่ายุคสมัยมันจูอ่ะอืมเออคือแบบเป็นเสื้อแบบคอตั้งแล้วก็กระดุมแล้วก็เป็นกางเกงแพรอะไรอย่างเงี้ยครับเออเขาก็วิ่งแบบหน้าตาปืนผมเป้ากระเซิงมาเลยมาที่หมู่บ้านบอกช่วยด้วยว่าบอกช่วยด้วยคนในหมู่บ้านเขาก็ตกใจหมดเลยว่าอะไรตอนแรกเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้เขาหนีมาเขาบอกเขาหนีออกมาจากบ้านในบ้านนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆคนในบ้านเนี่ยหายไปหมดเลยค่อยๆหายไปเขาเลยหนีออกมาเขากลัวเขาบอกอย่างนั้นแต่คนในหมู่บ้านนั้นน่ะรู้ถึงคุณงามความดีของบ้านหลังนี้ครับก็เลยไม่เชื่อดิพอไม่เชื่อก็กลับผู้หญิงคนนี้เพื่อจะเอาไปส่งที่บ้านใหญ่หลังจากที่ผู้ใหญ่นำไปเลยนำขบวนนำคนไปเลยนะเพื่อเข้าไปที่บ้านใหญ่แล้วก็ไปอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกคนในบ้านเพื่อที่จะให้ออกมารับเนี่ยไอ้คนใช้คนเนี้ยกลับไปแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนออกมาส่วนตัวผู้หญิงที่จับกลับมาบอกทุกคนกลับเพ้อกลับเพ้อเชื่อหนูกลับเพ้อกลับเพ้อที่นี่มันแปลกกลับเพ้อผู้ใหญ่ก็มองว่ามึงอะหุบปากไปก็บอกให้ไอ้พวกชายหนุ่มที่มาด้วยกันไอ้พวกมึงปีนเข้าไปแล้วไปลองดูข้างในซิมันเกิดอะไรขึ้นเผื่อมีโจรปล้นหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราจะได้ช่วยเขาทันพวกคนหนุ่มมันก็ปีนเข้าไปพอปีนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปเพียงไม่นานเนี่ยก็มีเสียงร้อยโวร้องโวยวายแล้วก็วิ่งออกมาพอวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บก็เปิดประตูบอกผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่เข้ามาดูข้างในเร็วมันเรื่องอะไรวะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บวีพอเข้าไปในโถงของบ้านใหญ่อ่ะนะภาพที่ทุกคนเห็นนะมีคน6 คนน่ะนะยืนอยู่บนเก้าอี้ไม่ได้ยืนอยู่ขาเขาลอยอยู่บนเก้าอี้แต่มีเชือกแขวนคอเขาอยู่อ่ะโอ้ย6 เลยเหรอ6 ศพครับ6 ศพเลยวีซึ่งนั่นคือทำให้คนสตันแล้วผู้หญิงที่พามาเนี่ยเขาก็กรีดร้องอย่างเลย
บอกทุกคนกลับไปเถอะหนีเถอะกลับเถอะเขาร้องอย่างนั้นจนผู้ใหญ่ก็คือเหมือนกับอึ้งอ่ะครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือแขวนคอตายคือคนที่แขวนคอตายนี่คือผู้ใหญ่และคนในหมู่บ้านรู้จักกันหมดเลยแล้วพออย่างนี้เสร็จผู้ใหญ่ก็พาทุกคนถอยออกมาเสร็จก็แจ้งตำรวจแจ้งอะไรอย่างเงี้ยในสมัยนั้นเขาเข้ามาตรวจมาอะไรใช่ไหมเอาศพลงมาก็คือไม่มีใครฆ่าเขาฆ่าตัวตายเองเพราะอะไรหกคนแล้วหลังจากที่ตำรวจอะไรกลับไปแล้วไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็คือเอามาพักในบ้านใช่ไหมแล้วพอวันรุ่งขึ้นน่ะนะผู้ใหญ่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็หาผู้หญิงคนนี้ไม่เจอวีครับหาหนึ่งบ้านหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนไล่หาจนมีคนหนึ่งในหมู่บ้านไปเจอผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ไหนฮะพี่อยู่หน้าประตูบ้านคือไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปจากไม่ได้ไปไกลจากจุดที่เราไปหาเลยแต่อยู่หน้าประตูบ้านตัวเองอยู่หน้าประตูบ้านใหญ่ที่แขวนคอตายเออครับในสภาพแขวนคอตายอยู่หน้าประตูบ้านเฮ้ยครบ7ศพพอดีเลยซึ่งหลังจากเหตุการณ์เนี้ยทำให้หมู่บ้านนี้กลัวที่จะเข้าไปบ้านใหญ่กันหมดเลยไม่มีใครกล้าเขานี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังครับแล้วเราพอหลวงพ่อเล่ามาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็เล่าต่อไปว่ามันทำให้ที่ตรงเนี้ยเป็นที่เฮี้ยนทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยกลางค่ำกลางคืนไม่กล้าออกเดินแม้แต่คนเดียวเพราะเขาจะเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดจีนอ่ะเดินเพ่นพ่านอยู่แล้วมันมีเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปประมาณสักช่วงนึงอ่ะก็จะมีผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยค่อยๆทยอยเสียชีวิตลงโดยมีเหตุการณ์อะไรรู้ไหมยังไงพี่เหมือนไอ้สองเลยเหมือนไอ้สองเลยมีรูเต็มตัวเลยครับโอ้ก็คือมีผู้หญิงมาหลอกล่อให้ไปนอนด้วยใช่แม้แต่คนต่างถิ่นมันยิ่งทำให้ที่นี่ดังแล้วทำให้พวกพ่อมดหมอผีทั้งหลายจนผู้ใหญ่อ่ะก็เรียกหมอผีชุดแรกเนี่ยมาป่าเพื่อที่จะมาป่าหมอผีชุดแรกที่มาป่านะเป็นบ้ากลับไปอ่ะครับนะแล้วมันก็เป็นยิ่งกลายเป็นข่าวดังเรื่อยๆตรงนั้นนะช่วงมงนั้นตอนสมัยท่านยังเด็กๆท่านบอกอย่างนั้นครับหมอผีที่มาป่ามีอยู่แค่2กรณีเท่านั้นเองครับไม่ตายก็ขังเหลืองอืมซึ่งนั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้พวกเราฟังพอพี่ฟังก็ไปยิ่งขนลุกเลยโอ้โหอะไรมันจะโหดร้ายปานนั้นวะใช่ไหมครับแล้วหลวงพ่อก็ยิ้มบอกพวกโยมถือว่าโชคดีดวงแข็งจริงๆเลยเนาะเออเราก็มองหน้ากันแล้วก็บอกดีแล้วหลวงพ่อก็ท่านก็สั่งไว้อย่างหนึ่งว่าในเวลากลางคืนเนี่ยอย่าออกนอกบริเวณวัดนะพวกโยมเออแล้วก็เอาห่อผ้าห่อหนึ่งอะยื่นมาให้พี่แล้วก็บอกว่าเอาห่อผ้าห่อนี้เนี่ยนะเอาให้กับคนแก่ๆที่มีหนวดยาวๆในหัวพี่คิดมันนะมีอยู่ชื่อเดียวเลยแปะกงครับเรารับห่อผ้านั้นมาเสร็จแล้วพี่กับไอเด็กก็เดินลงไปลาท่านแล้วก็กลับไปที่พักของเราก็พักไประหว่างที่เดินเนี่ยจะอยู่ไอ้เด็กก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าไอ้ตีกูอยากไปที่บ้านนั้นว่ะพี่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยครับไอ้เด็กมึงเป็นบ้าเลยมามึงไม่ได้ยินที่หลวงพ่อเขาเล่าเหรอฮะมึงจะไปหาที่ตายไงเออแล้วที่มึงเจอมาในเหตุการณ์สดๆเนี่ยมึงจำไม่ได้เหรอ
แล้วเด็กก็บอกไม่ใช่กูอยากจะไปแต่พี่สวยเขาจะไปพี่สวยพี่สวยยังไม่ได้เล่าให้ฟังใช่ไหมใช่ครับมันอยู่ในซีรีส์ลุงหมานยังไม่ได้เล่าให้ฟังพี่สวยคือพี่สาวลูกสาวของลุงหมานเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่สวยเฮ้ยคนลุกเลยเดี๋ยวพี่ศักดิ์กำลังพูดถึงพี่สวยเดียวกับที่ลุงหมานเก็บไว้ใช่ไหมใช่โอ้ยคนลุกเลยดูดิพูดนี่ยังขนลุกอยู่เนี่ยที่มันด่าเนี่ยมึงลืมพี่สวยไปได้ไงพี่สวยเขาด่ามึงอยู่เนี่ยโอ้ครับครับมึงรู้ไหมที่กูมาช่วยมึงเนี่ยพี่สวยเป็นคนบอกว่าไอ้ตีมันเดือดร้อนไม่ใช่กูไม่รู้กูรู้ครับแต่พี่สวยให้กูมาเออกูก็เลยตามมาช่วยมึงเนี่ยพี่คือน้ำลายดังเอื้องเลยโอ้โหพี่สวยกูพูดหยาบนิดนึงกูนึกว่าพี่เขาไปเกิดแล้วครับนะแล้วพอเดทพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเอาไงอ่ะทีนี้พี่สวยเขาบอกมาแหมซึ่งน้ำตารินเลยนะโอ้โหซึ่งน้ำใจมากน้ำตาจะไหลผีมาช่วยเนี่ยโอ้โหก็เลยแล้วเอายังไงวะแล้วมึงจะไปตอนนี้เลยเหรอไอเดทบอกเดี๋ยวเราพักกันก่อนพี่สวยบอกเดี๋ยวเราจะไปกันสักโพเพหน่อยสัก4-5 โมงเย็นครับน่าจะพี่สวยบอกว่าน่าจะเจรจากับเขาได้พี่คิดในใจเออผีเจรจากับผีมันก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องเนาะเออด้วยความรู้สึกของเรานะเออโอเคแล้วก็เข้าไปพักเสร็จปุ๊บได้เวลาก็ออกเดินทางไปกับไอเดชขับรถไปกันสองคนโอ้โหตอนที่ขับรถออกไปพอใกล้บ้านนี่แบบโอ้บรรยากาศนี่มันเย็นเยือกเย็นเยือกจริงๆครับแบบขับไปขนลุกไปบอกเดชกลับไหมคือบอกในเสียงว่ากลับไหมไอเดชบอกไอเดชมันก็เสียงแต่พี่เขาให้มานะกูไม่มาก็ไม่ได้ครับเออแล้วเราสุดท้ายเราไปจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านไอเดชลงมาพี่ก็ลงเสร็จปุ๊บยืนอยู่หน้าบ้านโอ้โหแบบคือสภาพบ้านเราที่เราเห็นตอนเนี้ยคือมันไม่น่าเข้าแบบมึงจ้างกูเป็นสิบล้านกูก็ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะด้วยความรู้สึกว่าเราจะไปเอาไม้ที่บ้านนั้นด้วยมูลค่ามันเยอะมากอะนะไม้สักทองใช่มันเห็นเป็นเงินมันน่าเข้ามันน่าไปเอาแต่สุดท้ายพอมาเจอเหตุการณ์ตั้งแต่ EP 1 EP 2มาจนตอนนี้ EP 3ที่เรารู้ประวัติบ้านแล้วอะพระเล่าให้ฟังแล้วอะว่าบ้านนี้มันเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันเปลี่ยนเลยนะความคิดอะโอ้วีอยากได้ไม่เอาแล้วผมปล่อยตั้งแต่ EP 2แล้วเออแล้วพอพวกเราไปดีอยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยครับโอ้โหลมที่พัดออกมาเนี่ยเป็นลมละคุ้งอะแบบคุ้งเหมือนกลิ่นสาบกลิ่นแบบอับที่เราอยู่ในที่อับอับอะครับเราอยู่ในที่บ้านเก่าๆอับอับอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วกลิ่นมันแบบไม่โสภาเอาเลยอะครับแล้วเดี๋ยวก็ล้วงของอย่างหนึ่งออกมาแล้วก็เปิดฝาแล้วก็ท่องแล้วก็บอกให้พี่เนี่ยคอยอยู่ข้างหลังมันแล้วก็เอาไม้อะปักสี่ทิศล้อมด้วยสายสินแล้วตัวมันก็นั่งแล้วพี่ก็นั่งอยู่ข้างหลังมันแล้วมันก็เอาตัวพระอบเนี่ยนะวางไว้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตรวจอะไรสักอย่างเราก็รอดูนะนั่งรอพี่นั่งอยู่ตรงนั้นนะแต่บรรยากาศมันคือยังโอ้โหคันนี้มันมีลมแบบลมเย็นๆแบบเย็นแบบเยือกๆอ่ะเยือกมันไม่ใช่ลมหนาวอ่ะแต่เป็นลมขนลุกอ่ะอันนี้ดีกว่าครับเรานั่งไปก็ขนลุกไปก็เกาะไอเดชไปบอกไอเดชก็นั่งบริกรรมคาถาไปสักพักนึงไม่นานน่ะประมาณสัก10 หรือ 15 นาทีไม่เกินนั้นน่ะอยู่ๆไอเดชมันลุกขึ้นเว้ยวีครับมันลุกขึ้นเสร็จมันบอกคำเดียวไอ้ตีวิ่งมันวิ่งไปก่อนพี่เลยอ่ะเออ
มันวิ่งพี่ก็งงดิเฮ้ยวิ่งคราวนี้พี่ลุกขึ้นมาตอนที่พี่ลุกขึ้นมาพี่หันหน้าเข้าบ้านใช่ไหมวีครับพี่หันหน้าเข้าบ้านแล้วพี่เห็นแบบเสียงตึงตังตึงตังออกมาจากในบ้านเว้ยมาจากเหมือนคนทะเลาะ กันน่ะเออประตูปึ้งไอ้หน้าตรงหน้าต่างปุบปับปุบปับเลยอ่ะพี่เห็นแค่นั้นแหละแต่พี่เห็นเงาลางๆเป็นรูปผู้หญิงคนนึงอ่ะกำลังลอยมาทางเราพี่เท่านั้นแหละพี่ก็โกยวิ่งตามไอเดชเลยขึ้นรถสตาร์ทไปเลยเหยียบมิดเลยพอหลังจากเหยียบแล้วเข้าเขตวัดได้แล้วอ่ะหอบตัวโยนอยู่ข้างรถเนี่ยลงมาโคตรน่ากลัวคือไม่กล้ามองข้างหลังเลยนะแต่เรารู้ว่าข้างหลังมีคนตามเรามาฮะวีครับแล้วพอเรามาจอดที่ในวัดได้แล้วก็นั่งหอบตัวโยนเนี่ยหลังจากรวบรวมสติได้ก็กลับเข้าไปในที่พักนะครับไอ้เดชมึงบอกจะวิ่งมึงก็วิ่งมึงไม่ได้ให้กูเตรียมตัวเลยแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นไอ้เดชบอกเดี๋ยวรอพี่สวยกลับมาก่อนเดี๋ยวคืนนี้เราจะถามพี่สวยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพอหลังจากตกกลางคืนแล้วเนี่ยนะพวกเราก็หาที่สงบสงบแล้วเสร็จปุ๊บไอ้เดชเนี่ยมันก็นั่งสมาธิแล้วก็มันก็คุยกับพี่สวยอ่ะแล้วสักพักมันก็ลืมตาตื่นแล้วเขาบอกมันก็เล่าให้เราฟังว่าเนี่ยพี่สวยอ่ะตอนที่เข้าไปในบ้านน่ะพอแค่เข้าไปในบ้านไม่เท่าไหร่ล่ะวิญญาณออกมาร้องเขาเต็มเลยใส่ชุดจีนเต็มไปหมดเลยข้างล่างนั้นเท่าไหร่อ่ะเออแล้วเขาก็เดินเดินเขาก็ลอยเขาไปคือเขาบอกเขาเข้าไปข้างในเพื่อไปเจอไอ้ตัวหัวหน้าซึ่งการพูดจากันน่ะคือฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ผีอะนะเราไม่รู้เขาไปเจรจาอะไรจนสุดท้ายน่ะเขาได้ยินมาคำหนึ่งว่าเครื่องสังเวยกูขาดอีกคนเดียวเอ้ยพวกมึงก็ห้ามกูไม่ได้มันบอกอย่างเงี้ยพอบอกงี้พี่สวยก็บอกให้วิ่งเลยบอกให้เดชวิ่งแล้วพี่สวยแกก็ตามเราออกมาพี่สวยบอกไอ้เดชว่าโคตรน่ากลัวแต่น่ากลัวพี่ไอ้แกก็มันก็ไม่รู้นะแล้วบอกไอ้หน้าขนาดผียังบอกผีด้วยกันเองว่าไอ้นี่น่ากลัวบอกว่าอยากเข้าไปแต่ครั้งเนี้ยเราก็ต้องพักอยู่ในวัดถูกปะครับโอ้โหพูดแล้วขนลุกวีตอนพักอยู่ในวัดเนี่ยเสียงคือนึกถึงเสียงกระดาษยับ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 ไหมเวลากำกระดาษก๊อบแกร็บก๊อบแกร็บมาครับเสียงอย่างเงี้ยมันดังทั้งคืนเลยใช่ไหมหมายถึงว่ามันดังมาจากแหล่งที่มาตรงไหนพี่รอบวัดเออเหมือนเข้าวัดไม่ได้นะมันเข้าวัดไม่ได้แต่เสียงมันไม่เสียงแค่คนสองคนมันเสียงไม่ได้เสียงเดียวอ่ะมันเป็นหลายๆเสียงอ่ะเสียงยังไงนะพี่กระดาษเป็นขยำกระดาษเป็นเนี่ยเออหุ้ยนึกภาพออกไหมคนลุกเลยพี่ซักนึกออกคุณผู้ชมดูดิดูดิเฮ้ยนั่นแหละเดี๋ยวนะมันมาสภาพของไอ้หุ่นกระดาษเดินรอบวัดเลยหรอใช่ครับเออโอ้โหตรงนี้เลยก็เลยเป็นอะไรที่แบบคืนไม่ได้นอนทั้งคืนอะลูกน้องไม่มีใครได้นอนอะแล้วหลังจากตรงนี้เสร็จตุ้งเช้าอ่ะนะเราตื่นขึ้นมาคราวนี้สิ่งที่แปะกงบอกว่าท่านเนี่ยนะครับจะมาใช่ไหมท่านยังไม่มาเว้ยเออพอท่านยังมาอ้าวแล้วเราทำยังไงต่อล่ะทำไมล่ะเราจะทำยังไงต่อล่ะหลวงพ่อท่านเดินมาท่านบอกว่าโยมไปกับอาตมาหน่อยเอาทุกคนไปเลยครับถ้า
ตัวแปะกงยังไม่มาแล้วถ้าเราไม่ประวิงเวลาเดี๋ยวท่านเขาเรียกว่าถ้าคนไทยเราจะเรียกว่าเลิกถูกป่ะครับแล้วท่านเลิกมันไม่ได้เราต้องยื้อเลิกเราก็ประกดต้องประวิงเขาเอาไว้โอ้โหพอพูดอย่างนี้ทำไงได้เอาก็เอาเพื่อรอแปะกงจะมาขับรถไปเสร็จปุ๊บหลวงพ่อบอกว่าโยมแต่คงเคยสอนวิธีอะไรโยมไว้บ้างอันเนี้ยวิธีไทยวิธีจีนเนี่ยเล่นกันมั่วเลยวีงานนี้พอไปถึงเสร็จปุ๊บครับเปิดประตูบ้านช่วงนั้นน่ะยังเป็นช่วงเช้าหลวงพ่อบอกให้ทำอ่ะก่อนเที่ยงถ้าหลังเที่ยงเนี่ยไม่ได้แล้วเลิกเราไม่ได้ไปเสร็จปุ๊บพวกพี่รีบขนน่ะไม้น่ะปักตามจุดต่างๆตามที่แปะกงบอกเคยบอกเขาไว้ปักตามจุดต่างๆเสร็จปุ๊บเอาสายสินล้อมรอบไอ้เด็กเอาสายสินล้อมรอบเสร็จแล้วพี่อ่ะเอาได้แดงได้อ่ะจิ้มทุบเลือดไก่อ่ะครับล้อมวิ่งล้อมรอบบ้านโอ้โหตอนที่วิ่งล้อมรอบบ้านเนี่ยมันมีการต่อต้านเนี่ยเสียงมันดังจากในบ้านใหญ่ตรงใครไอ้ตรงข้างล่างหลุมอ่ะเสียงก็เคยได้ยินเสียงลงกับอย่างเงี้ยป่ะกลัวว่าเปิดปิดอ่ะเหมือนประตูหน้าต่างปักปักปัง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 อยู่นั้นอ่ะครับได้ยินเสียงออกมาจากข้างล่างเลยแล้วเสียงเป็นเสียงแบบเสียงร้องแบบโหยหวนอ่ะหลวงพ่อท่านก็ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วท่านก็สวดสวดแต่หลวงพ่อแปลกเว้ยหลวงพ่อไม่ได้สวดภาษาบาลีเว้ยสวดอะไรอ่ะหลวงพ่อสวดเป็นภาษาจีนไอ้งงไหมล่ะแล้วพอร้องอะไรเสร็จแล้วปุ๊บทุกคนรีบถอยออกมาอยู่ๆไอ้เด็กเหมือนชะงักอ่ะพอมันชะงักเสร็จแล้วเด็กเป็นอะไรตีมึงออกมาก่อนรีบวิ่งออกไปเดี๋ยวกูจัดการเองพอเราวิ่งออกมาเสร็จไอ้เดมยืนจังก้าอยู่ตรงหน้าบ้านใหญ่เลยอ่ะผมบอกแล้วมันก็พูดเหมือนกับพูดทะเลาะพวกมึงตามออกมานะกูก็มีดีนะเหมือนมันคุยทะเลาะกับผีแล้วอยู่ๆมันก็ล้มกิ้งกุกกุกกุกครับเหมือนโดนคนผักอ่ะกิ้งกุกกุกถอยแล้วกลับมาพี่ก็วิ่งไปแล้วประคองมาไอ้เด็กมันเป็นไงบ้างรีบพากูออกมารีบพากูออกมารีบลากมันออกมาซึ่งพอเอาประตูรั้วปิดได้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บอ่ะมีลมพัดอ่ะกระแทกพี่กับไอ้เด็กกระเด็นออกมาเลยนะครับตัวกระแทกตัวเรากระเด็นออกมาจนหลวงพ่อท่านน่ะเดินออกไปแล้วก็เอามือไปแตะที่ประตูอ่ะนะแล้วก็ลงยันออกมาแล้วพัดมัดพัดมัดมัดเอสายสินกูดิสายสินมัด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 เสร็จก็บอกโยมสองคนรีบเอาสายสินมามัดเลยเอาได้แดงมามัด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 เสร็จปุ๊บหลวงพ่อลุงไปในย่ามแล้วท่านเอาอะไรแทนที่จะเป็นแบบข้าวสารใส่หรืออะไรเฮ้ยไม่ใช่วีอะไรวะพี่ท่านลุงเอายันออกมาแล้วแปะอยู่บนหน้าประตูเว้ยยันเป็นยันไทยอย่างนี้หรอยันภาษาจีนหูดิเป็นหูโคตรงงเป็นพระไทยแต่ควักหูขึ้นมาแปะบ้านเอองงเลยอ่ะครับคือท่านบอกเราปรับวิงเวลาถ้าผ่านพ้นวันนี้ไปแล้วถ้าพระแปะกงไม่ยังไม่มานะครับงานเนี้ยเอาเขาไม่อยู่แล้วอืมพวกเราก็รีบกลับไปเลยนะพอเรารีบกลับไปเสร็จโอ้โหมาดูไอเด็กไอเด็กคือไอเด็กบอกทำมาคือมันมีรอยมือเป็นรอยฝ่ามือคล้ายๆรอยฝ่ามือเป็นจ้ำหรือสองจ้ำหรือปูนหน้าอกกระท้องมันมันเรียกว่าเหมือนช้ำหนักคนช้ำในอ่ะครับจนหลวงพ่อท่านมาท่านมามองท่านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวยอมเอาน้ำมนต์ให้มันกินมันจะได้ดีขึ้น
โดนหนักเลยนะเนี่ยเออพอพูดมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างณตอนนี้เราต้องรอแปะกงอย่างเดียวครับแล้วเราไม่สามารถที่จะติดต่ออะไรได้เลยไม่สามารถติดต่อแปะกงได้เลยสิ่งที่เราได้ได้แต่คือณตอนนี้ได้แต่นั่งรอเพื่อให้แปะกงจะมาหาเราครับนะครับเนี่ยแหละครับก่อนที่จะปราบผีที่พี่ตกไปเลยเล่ามาเล่าเสริมให้ฟังครับจะได้ไม่ตกแล้วจะได้พอรู้ประวัติของบ้านหลังนี้ว่าเป็นเพราะอะไรบ้านหลังนี้ถึงเพี้ยนแป๊บนึงนะพี่ศักดิ์ที่เราเล่ากันมาตั้งแต่เมื่อตะกี้ลากมาจนพี่สวยไปคุยกับผีสื่อสารให้พี่เดชเข้าไปคุยกับผีทีนึงนี่คือการเกินหัวเรื่องเหรอพี่ถูกครับยังไม่ถึงเวลาปราบครับโอ้ยโคตรมันเลยว่ะเอาแล้วอีกอย่างนึงอ่ะที่เราได้ฟังมาอันนี้เฉลยให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันว่าที่บ้านหลังเนี้ยที่หลวงที่พี่เล่าตกไปคือหลวงพ่อบอกว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยสภาพคือตายต้องไม่เหมือนกันคือคตายเจ็ดแบบตายเจ็ดอย่างเท่านั้นเออคอหักตายแขวนคอตายกินยาตายนะกอกยาพิษตายโดนทรมานตายเอาผ้าปกหน้าอะไรอย่างนั้นคือวิธีการอะไรเนาะคือเป็นพระให้ตายเจ็ดชนิดไม่เหมือนกันหลวงพ่อเล่าให้ฟังครับนะแล้วเดี๋ยวคราวเนี้ยสุดท้ายแล้วจริงๆของสุดท้ายแล้วจะไม่มีอะไรแทรกแล้วเราจะมาเฉลยทั้งหมดจริงๆของบ้านอะไรวะเนี่ยพาร์ทสุดท้ายเพราะที่ต้องเล่าตอนนี้ก็คือเหนื่อยแล้วเดี๋ยวนะหมายความว่าพี่ศักดิ์จะเอาเก็บไว้เล่าช็อตถัดไปครั้งหน้าถูกไหมครั้งนี้ขอมาเฉลยใน EP 3คือเรื่องราวที่ตกหล่นไปที่ได้รับข้อมูลจากพี่เดชว่าเฮ้ยอย่าพูดเรื่องพวกนี้ไปก็คือเอาเรื่องนี้มาคุยกันเป็น EP 3ถูกป่ะใช่เล่าให้ดีนะเล่าให้ดีนะมันก็เข้าใจเออก็แปลว่าเราตกเรื่องของพี่สวยไปไงเข้าใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาเก็บตกในส่วนที่ตกหล่นไปจากรอบรายละเอียดต่างๆอ่ะแล้วเราก็ย่อยมาเป็น EP 3แหละซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นภายในของ EP 2แหละแต่ว่าไม่ได้เล่าไม่หมดก็เลยเอามาเล่าแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเล่าจบใน EP 2ครั้งที่แล้วนี่ก็ยาวอยู่เลยนะเพราะ EP ยาวเลยก็50กว่านาทีนะขนาด EP 2เนี่ย EP 3นี่ก็เท่าไหร่แล้ววะเดี๋ยวนะEP 3เนี่ยตั้งแต่เริ่มคุยมานี่ก็40นาทีแล้วอ่ะเออยังไม่ได้เข้าไปปราบกันจริงๆจังๆเลยนะใช่แล้วตอนปราบเนี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นอะไรที่แบบทั้งสลดทั้งแบบสุดๆน่ะได้งั้นแสดงว่าเราน่าจะได้ฟังเรื่องนี้กันต่อในอีกภาคหรือ2ภาคผมไม่แน่ใจนะกับบ้านอะไรวะนะฮะเพราะว่า EP 3เนี่ยเอาจริงเล่ามาเนี่ยเกือบ40นาทีเนี่ยยังไม่จบเลยนะยังไม่ได้เข้าไปในส่วนของการที่แบบไปปราบกันจริงๆกงยังไม่มาเลยอ่ะเรากงยังไม่มาเลยอ่ะก็ท่านน่ะสิแล้วถ้าคืนถ้าสมมุติว่าพี่เล่าต่อเนี่ยถามว่าเล่าได้ไหมเล่าได้แต่มันก็จะไม่ครบถ้วนมันคราวนี้มันจะตกหล่นๆแล้วเดี๋ยวเซ็งคือคนฟังหรือเราจะเซ็งกันนะที่คนเล่าเองก็จะเซ็งอีกว่าโอ้ยรายละเอียดสำคัญตรงนี้ไม่น่าลืมเลยว่ะผมก็เป็นคนนึงนะเวลาเล่าเรื่องก็แบบรายละเอียดนี้ลืมไม่ได้ไงวะเสียดายว่ะถ้ารู้เรื่องจะมันกว่านี้อีกอะไรเงี้ยนะฮะคืออยากให้นะติดตามมาเนาะติดตามอยากให้ทุกคนได้ฟังรายละเอียดแล้วก็นั่งนึกมันจะนึกภาพได้ง่ายขึ้นว่าเอ้ยทำไมมันมีเหตุการณ์มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงแล้วทำไมพี่เด็กต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพื่อตอนที่ EP 2พี่ไม่ได้เล่าพี่เล่าตกเรื่องของเขาไปกับพี่สวยพี่สวยเนี่ยในซีรีส์ลุงหมานี่ก็ยังไม่ได้มาทำไว้เลยนะเรายังไม่ได้เล่ายังไม่ได้เล่าเรายังไม่ได้เล่ากันไว้พอพี่พูดว่าพี่สวยไม่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยผมคนลุกสู้เลย นะฮะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบ
เราถึงได้ไปหาเพื่อนเราแล้วก็เขาถึงได้บอกมึงลืมพี่สวยยังไงพี่สวยก็โป้งแล้วเนี่ยผมไม่ต้องปูโค้งเผื่อใครเดี๋ยวมันเล่าเผื่อใครฟังเรื่องนี้แล้วไม่ทันนะพี่ศักดิ์ช่วยผมสรุปด้วยนะเรื่องนี้ฮะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่พี่ศักดิ์กับแก๊งพี่เดชนะกลุ่มพี่เดชที่โดนพี่ศักดิ์นี่แหละหลอกไปช่วยรื้อบ้านเนี่ยนะฮะแกก็ไม่รู้ว่าโดนหลอกมาเจอผีนะฮะทีนี้พี่เดชก็บอกว่าเออทำไมไม่เอาของเข้าไปตั้งไว้ในบ้านวะมึงว่างตั้งไว้ข้างนอกนี่แหละก็เถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายได้ย้ายกันเข้าไปในบ้านจนสุดท้ายใน EP 2ฮะอยู่กันไม่ได้ลากกันออกมาทั้งขโยงฮะสุดท้ายกลายเป็นว่าคนทั้งหมดที่อยู่ในทริปนี้ฮะที่ไปช่วยกันรื้อบ้านหลังเนี้ยนะฮะก็โดนอาการเดียวกับพี่2เลยก็คือมีผู้หญิงชวนไปนอนแล้วตื่นเช้ามาก็มีตัวอะไรมาเจาะตัวเต็มไปหมดเลยเป็นรูแล้วก็มีแมลงนู่นนี่นั่นอยู่ในตัวนะฮะจนสุดท้ายอยู่กันไม่ไหวฮะต้องไปอยู่กันที่วัดทีนี้ฮะไปได้ฟังความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้จากพระองค์ที่เราไปพำนักอยู่ที่วัดนั่นแหละนะฮะทีนี้พระบอกว่าเดิมทีบ้านหลังนี้เนี่ยเดคนในหมู่บ้านเนี่ยเรียกว่าบ้านใหญ่แล้วก็เป็นบ้านที่คอยรับคนจากนอกหมู่บ้านมาทีละ7ปีเนี่ยจะรับมารอบนึงรอบประมาณ7คนถูกมั้ยพี่ศักดิ์ใช่ประมาณหรือมากกว่านั้นเออมากกว่านั้นแต่ว่าจะทําทุกๆ7ปีสุดท้ายมันมีอยู่เหตุการณ์นึงที่พระเล่าให้ฟังก็คือว่ามีผู้หญิงคนนึงฮะแต่งตัวเป็นอซิมน่ะถ้าเป็นสมัยเราในสมัยเนี้ยนะเราก็จะเรียกเขาว่าซิมอ่ะก็คือแต่งตัวเสื้อคอจีนอกตั้งแล้วก็ใส่ขากล้วยวิ่งออกมาหนีเอาชีวิตรอดออกมานะฮะทีนี้ก็ถามไปถามมาฮะผู้หญิงนี่บอกหนีอย่าเข้าไปในบ้านใหญ่อย่าจนสุดท้ายทุกคนฮะหาผู้หญิงคนนี้ไม่เจอแล้วไปเจออีกทีนึงคือเธอไปผูกคอตายอยู่หน้าบ้านเลยคือผู้หญิงคนนี้เขาหนีออกมาแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยสงสัยว่าเขาหนีออกมาขโมยของหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจับผู้หญิงด้วยกลับไปส่งหมู่ที่หมู่บ้านครับเออนั่นแหละแล้วไปเจอเหตุการณ์คือคนน่ะผูกคอตายในหมู่บ้านในบ้านในโถงบ้านหลังใหญ่อ่ะ6คนเออแล้วก็มาเจอคนนี้ผูกอีกคนนึงรวมทั้งหมดเป็น7คน7คนเออแต่ทีเนี้ยมันมีข้อสงสัยอยู่พี่ศักดิ์ว่าเฮ้ยถ้าตามที่พี่บอกว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยคนจะต้องตายไม่ซ้ําทําไมคน7คนนี้ถึงอยู่ในสภาพเดียวกันหมดอ่ะพี่หรือว่ามันไม่ใช่ที่ทานแล้วมันเป็นคือการตายทั้งหมดเนี่ยที่แปะกงเล่าให้ฟังนะอืมอืมอืมคือตายชุดแรกเนี่ยน่าจะเป็นการเหมือนกับฝังทั้งเป็นครับคือเจ็ดสิบเก้าคือเจ็ดครั้งอ่ะตายเจ็ดแบบเจ็ดครั้งอ่ะทุกคน7ครั้งจะตายเหมือนกันหมดแต่ใน7ครั้งห้ามตายด้วยวิธีเดิมใช่ไอ้ยอมันน่ากลัวจังวะเออนะจนสุดท้ายฮะพี่เดชหนีกับเนี่ยตั้งแต่เนี่ยได้ฟังเรื่องเนี้ยนะฮะก็เลยบอกว่าจะเข้าไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้งนึงพี่ศักดิ์ก็งงว่ายังจะเข้าพี่ก็เป็นใครจะเข้าผมยังไม่คิดจะเข้าเลยนะพี่เดชบอกว่ากูไม่ได้อยากจะเข้าแต่พี่สวยอะบอกไว้เข้าไปแกจะเจรจาให้ซึ่งพี่สวยนะฮะถ้าใครฟังจากชุดซีรีส์ลุงหมื่นนะฮะลุงหมื่นลุงหมานเออลุงหมานลุงหมานเนี่ยเป็นหมอผีลุงหมื่นนี่ของพี่นี่นี่หว่าโทษพี่บ่าวตูน นะฮะลุงหมานนะฮะจะรู้เลยว่ามีศพอยู่ศพนึงชื่อพี่สวยนี่แหละที่ลุงหมานไม่ทำพิธีไม่อะไรเลยนะฮะแต่ว่าพี่ศักดิ์เนี่ยยังไม่ได้มาเล่าทิ้งไว้ว่าพี่สวยคือใครแล้วโคตรดีเลยที่พี่ศักดิ์เอาเรื่องพี่สวยมาเล่าตั้งแต่ตอนเนี้ยไว้ก่อนเดี๋ยวได้เล่าแน่เรื่องของพี่สวยแล้วซีรีส์จะเป็นซีรีส์พี่สวยด้วยโคตรหนุกเลยวีรกรรมวีรเวนแกนี่สุดยอดเอานะฮะตามไม่ดีแล้วกันพี่กับพี่เดชครับแล้วก็พี่สวยก็ไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อจะเจรจาแต่เราก็เจรจาล้มเหลวพี่เดชแล้วเราพี่เดชเป็นเพื่อนพี่ศักดิ์เป็นลูกศิษย์ลุงหมานที่เป็นสัปเหร่อเป็นอาจารย์ของพี่ศักดิ์นะฮะแล้วพี่สวยเนี่ยเป็นน้องสาวของสัปเหร่อที่เสียชีวิตไปแล้วลูกสาวของสัปเหร่อที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วต้องบอกว่าเขาไปกับพี่เดชในฐานะของดวงวิญญาณหรือทูตสื่อวิญญาณนะฮะต่อพี่ศักดิ์แล้วคราวนี้อ่ะด้วยความที่ว่าพอพ้นคืนนั้นมาแล้วคืนที่ว่าตุ๊กตากระดาษล้อมวัดเนี่ย
พอเช้ามาเนี่ยเราก็ไปคุยกับหลวงพ่อว่าเนี่ยถ้าสมมุติถ้าแปะกงกลับมาไม่ทันนี่เราจะทำเป็นยังไงครับหลวงพ่อใส่หน้าอย่างเดียวเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเราก็รอจนเที่ยงวันน่ะครับข้อไปทางบ่ายแล้วนั่นแหละแปะองมาเนี่ยโอ้โหพี่ถ้าแบบรู้โล่งเลยพอหายใจเฮือกเลยอ่ะแล้วพอเห็นแปะองมาเราก็ดีใจใช่ไหมครับแต่คนเนี้ยคนที่แปะองพามาคือต้องยืนสตันเลยอ่ะใครวะพี่เราคิดว่าแปะองจะพามาแค่คนสองคนใช่ไหมครับรถแต่ละคันมามีธงสมาคมอุ้ยเดี๋ยวนะมากัน 7-8 คันน่ะ 7-8 คันนี่คือหลายสมาคมมาด้วยกันเหรอใช่อุ้ยมันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่คือพอเราเห็นแบบนั้นโอ้โหเฮ้ยแปลว่างานนี้ไม่เล็กแน่ๆครับพอแปะกงมาแล้วก็แนะนำสิงสือให้พวกเรารู้จักใช่ไหมแล้วสิงสือท่านก็ไม่พูดอะไรท่านหันหน้าไปทางทิศบ้านใหญ่ท่านจับยามดูว่าท่านบอกว่าเวลาเหลือไม่เยอะแล้วทุกคนเก็บข้าวของขึ้นเขาไปบ้านใหญ่เลยแต่ไม่พูดว่าทางเพียงบอกให้ทุกคนขึ้นไปเลยพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะโอ้โหบรรยากาศเหมือนกับที่ตอนเล่าตอนนั้นก็คือไอ้ด้านนอกก่อนที่จะเข้าบ้านใหญ่มันสว่างแต่พอเราเข้าไปตรงนั้นมันเหมือนคึ้มฟ้าคึ้มฝนอ่ะเป็นอากาศเป็นอย่างนั้นแต่พอเราเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆลมไม่มีแสงเราอ่ะสัมผัสได้ถึงความสยองน่ะความแบบอึดอัดแล้วก็แบบขนลุกอ่ะครับยิ่งใกล้เดินยิ่งเดินใกล้ไปเท่าไหร่มันเหมือนแบบเราได้กลิ่นอายแบบที่แบบทัศวีแต่พวกเราอ่ะเคยเข้าแบบห้องที่มันเปิดมาทีอับๆอะไรอย่างนั้นอ่ะบรรยากาศมันเป็นแบบนั้นเลยเว้ยครับแล้วหลังจากเราไปถึงที่หน้าประตูอ่ะพวกไปยันยันที่เราแปะเอาไว้แล้วก็ได้แดงอะไรเนี่ยวีครับขาดกระตุยหมดเลยเอ้ยหรอกระตุยหมดเลยแต่ประตูยังอยู่ที่เดิมพอทุกคนเดินมาถึงเสร็จเนี่ยเสียงเสือท่านเดินไปที่ประตูแล้วเอามือทาบลงไปแล้วก็เหมือนกับสวดคาถาอะไรเสร็จปุ๊บแล้วคนที่ตามมาที่หลังอ่ะเขาถือธงมานะเป็นธงหลายๆอันมาเลยเสร็จปุ๊บเอาธงอ่ะพอมาปักตรงข้างบ้านหมดเลยล้อมเหมือนกับล้อมบ้านหลังนี้ไว้บอกให้ทุกคนเอาธงอ่ะปักล้อมไว้หมดเลยนะพอล้อมไว้เสร็จแล้วซึ่งท่านก็บอกให้คนเปิดประตูพอเปิดประตูเข้าไปอ่ะคือแบบลานบ้านน่ะตรงลานบ้านน่ะที่เราเห็นน่ะมันเหมือนมีรอยเท้าคนเดินอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วพอหลังจากที่เราเข้าไปในตัวบ้านได้แล้วเชียงซือบอกให้ทุกคนน่ะไปย้ายโรงทั้งหมดมาครับทั้งหมดก็คือโรงที่อยู่ด้านนอกอ่ะ49โรงไม่รวม7โรงข้างล่างนะขุดโรงพวกนี้ออกมาให้หมดเวลาเหลือไม่มากแล้วก็ท่านก็ให้บอกคนน่ะนะทำตรงพื้นน่ะกลมใหญ่เป็นรูปแปดเหลี่ยมครับรูปกระดองเต่าแล้วก็เอาธงปักแล้วก็ให้คนน่ะย้ายลงมาไว้ข้างในยันวงกลมวงแปดเหลี่ยมเนี่ยครับดีโรงแต่ละโรงอ่ะที่ย้ายโรงบางโรงก็สภาพดีถูกป่ะบางโรงก็แทบแบบไม่เหลือเขาโครงแตกทุกโรงก็จะมีอยู่มีเสื้อผ้ามีโครงกระดูกอยู่แน่นอนครับเราช่วงที่เราย้ายเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเป็นเสียงอ่ะเป็นเสียงร้องออกมาเสียงร้องคล้ายๆแบบเป็นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่เราลื้อไปขุดยกออกมายกมาเนี่ยโอ้โหแบบบรรยากาศคือมันหนาวอ่ะเหมือนเราอยู่หน้าหนาวอ่ะอย่างไรอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วพอเอาไปวางกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ทางเสียงซื้อกับแปะกงท่านก็ตั้งประลำพิธีแล้วก็
เรียกพวกเราให้มาอยู่กันด้านหลังให้หมดพอเรามาอยู่ด้านหลังกันหมดแล้วเนี่ยก็จะมีคนที่ถือธงประจำ8จุดเอาไว้แต่ตรงนั้นคือมันจะใหญ่มากแล้วระหว่างที่กำลังสวดทำพิธีเราก็ดื่นอยู่ด้านหลังแล้วก็มองคราวนี้กำลังระหว่างทำพิธีเนี่ยโรงแต่ละโรงนะไอ้โรงที่ดีหน่อยมันก็ขยับได้นะมันเหมือนกับมันสั่นนะส่วนบางโรงที่มันแบบใกล้ผุแล้วอะไรแล้วอ่ะอยู่ก็คือโผล่ลงมาคือแบบโรงคล้ายๆโรงแตกปึ๊กคือศพมันก็ร่วงหล่นลงมาแล้วพอสวดไปได้สักพักนะก็มีกลุ่มควันเนี่ยเป็นควันสีดำเลยนะวิ่งออกมาจากตัวโรงอ่ะเออลอยขึ้นมาลอยแล้วพยายามจะออกมาจากวงแปดเหลี่ยมนั้นให้ได้อ่ะเออแต่มันออกไม่ได้เพราะว่ามีคนอ่ะสื่อทงประจำจุดเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับมันก็วนอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นวนแล้วหลังจากที่มันวนอยู่ก็คนที่ถือธงเขาจะถือกระดิ่งไว้ในมือด้วยเขาเริ่มสั่นกระดิ่งพร้อมๆกับที่แปะกงแล้วก็ซึ่งเขาสั่นกระดิ่งมาด้วยสั่นไอ้วนไอ้ควันดำๆอ่ะมันก็วนแล้วก็เอามากองกันอยู่ตรงด้านตรงกลางอ่ะครับของวงพิธีอ่ะแล้วอยู่ก็เหมือนมีลมทั้งๆที่ตรงลานบ้านตรงนั้นไม่มีลมพัดแม้แต่เดียวแต่มีลมอ่ะจากที่ไหนไม่รู้มาพัดไปพัดไอ้ควันตอนที่พัดเนี่ยไอ้ควันสีดำอ่ะอยู่ๆมันก็กลายเป็นควันคล้ายๆควันสีเทาจางๆอ่อนๆอ่ะครับแล้วก็ลอยออกไปจากวงพิธีอ่ะเหมือนว่าเขาได้โดนปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่ควันมันลอยออกไปอยู่ๆอ่ะเสียงมันดังออกมาจากไม่ได้เลยในบ้านออกมาเลยว่าเป็นเสียงของคนที่โกรธอ่ะโกรธมากๆเลยแบบตะโกนออกมาโกรธแล้วว่าเหมือนกับมาทำอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำเสียงที่รู้เลยอ่ะเตือนด้วยความโกรธพอน้ำเสียงนี้ออกมาเนี่ยทางด้านสื่อก็ให้ทุกคนอ่ะเริ่มสวดมนต์ให้พวกคุยกันหน่อยยืนอยู่ข้างหลังนี่แหละก็มองดูมองเข้าไปในตัวบ้านอ่ะโอ้โหเต็มบ้านไปหมดเลยอะอะไรเต็มบ้านพี่ผีเนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยไอ้ที่ข้างล่างอะครับที่เก็บศพอะไอ้ที่โถใส่กระดูกอะเออไอ้พวกนั้นอะเต็มบ้านไปหมดเลยแล้วหลังจากที่พวกนี้เหมือนกับเขากำลังจะออกมานะจึงสื่อก็สุดตรวจหมดสุดมนต์สะกดไว้แต่ไม่นานก็มีเสียงอะสวดเป็นภาษาจีนโต้กลับมาครับเออแล้วพอมาตอนเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเขากำลังต่อสู้ด้วยอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งพี่ก็ไม่รู้หรอกครับเราก็โอ้อะไรวะเนี่ยมองก็ยังพยายามมองเหมือนกับเขาก็พยายามเหมือนว่าพยายามสู้กันแต่เหมือนกับว่าทางสื่อเนี่ยจะไม่ไหวยังไงคือเหมือนกับว่าแกเหนื่อยอ่ะเพราะแกแก่แล้วด้วยอ่ะเออแล้วคันเนี้ยแปะกงอ่ะก็เอาห่อผ้ามาที่หลวงพ่อเขาให้ไว้อ่ะจำได้ไหมครับเออเอาห่อผ้าแล้วก็แกะผ้าออกมาในนั้นอ่ะแปะกงอ่ะก็เอาแผ่นคล้ายๆเป็นแผ่นหยกอ่ะแต่หยกนั้นมันเป็นหยกสีดำนะอืมหยกธรรมดาเป็นสีเขียวนะครับก็เอาแผ่นหยกนั้นออกมาเสร็จแล้วก็แกก็เอาเลือดไถ่อ่ะเขียนอยู่บนแผ่นหยกเสร็จปุ๊บแล้วแกก็เดินเข้าไปตรงที่ด้านหลังบ้านใหญ่อ่ะอยู่ๆเงาพวกนั้นมันก็ค่อยๆหายไปนั่นก็คือสิ่งที่เหมือนกับตัวเนี้ยเอามันสะกดข่มไอ้ตัวนี้ได้เออแล้วเราก็พอมองพี่เหลือบมองเข้าไปในห่อผ้าของชิ้นสองอ่ะคือพี่ประหงาไปเลยอ่ะมันเป็นหัวกะโหลกคนเว้ยครับเป็นหัวกะโหลกแล้วสภาพแบบคือมันมีรอยร้าวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละครับนะแล้วแปะกงก็บอกสิบสี่ท่านก็หิ้วไอหัวกระโหลกเนี่ยขึ้นมาห่อผ้าขึ้นมาแล้วก็บอกให้เราเดินตามท่านเข้าไปตอนนี้โอ้โหเราเริ่มเดินเข้าไปอ่ะตัวบ้านนี่สั่นเหมือนเขาไม่ต้องการให้เราเข้าไปยุ่งยากแล้วแปะกงก็บอกให้พวกเราอ่ะนัดไอแผ่นพื้นข้างหน้าที่เป็นห้องใต้ดินออก
แล้วพอเรางัดออกมาเนี่ยนะครับโอ้โหมันแบบทุกอย่างมันไปพุ่งขึ้นมาหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะพี่ศักดิ์ห้องใต้ดินพื้นห้องใต้ดินยังมีอีกเหรอพี่ใช่เป็นอีกชั้นหนึ่งโอ้ยอะไรของบ้านนี้วะก็ใช่เราก็งงถูกไหมโอ้แล้วหลังจากที่เราลงไปแล้วน่ะมันเป็นเขามีเป็นโรงหินน่ะครับอยู่ข้างใต้อีกทีนึงซึ่งโรงหินเนี่ยแหละเป็นโรงหลักแล้วล่ะครับที่เห็นน่ะพิจิตรโรงนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่คอยคุ้มครองโรงหลักนี้อยู่อีกทีนึงที่เสียงสื่อเล่าให้ฟังแล้วพอมาถึงตอนที่จะลงไปที่โรงหลักจินซือบอกว่าเรามาได้แค่นี้เราสามารถที่จะช่วยเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้ทั้งหมดเพราะโรงเนี้ยมันสะกดไว้หมดถ้าเราย้ายโรงนี้ออกมาเนี่ยอาเพศเกิดแน่ท่านบอกว่าอาเพศเกิดแน่ซึ่งท่านก็เอาคนของทุกสมาคมมาแล้วก็นั่งทำพิธีอยู่ตรงเนี้ย2วัน2คืนน่ะวีไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับนั่งสวดอยู่ตรงนั้นเนี่ยจนเหมือนกับว่าทำทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยนะทางโรงตัวนี้เนี่ยก็ถูกเสียงเสือเอาออกมาแล้วก็เอาไปไว้ที่ไหนอันนี้เราไม่รู้แล้วครับนะไอ้บ้านหลังเนี้ยก็จะมีไอ้พวกโถอัฐิที่เราลงไปเห็นนะพอเราเอาลงออกมาหมดอะโคตรติแตกแล้วเป๊ะ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 พร้อมกันเลยอะระเบิดเองงี้เหรอพี่มันมันเสียงเสียงแบบเสียงร้าวอะเสียงร้าวแตกอ๋อร้าวแตกครับเป๊ะ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 ไปหมดเลยอะคือถือบอกไปรีบๆเดินขึ้นไปพอเราพวกเราเดินอะไรขึ้นไปเสร็จแล้วนะซึ่งสื่อก็เอาโรงเนี้ยใส่รถคันใหญ่แล้วก็กลับไปแล้วพวกเราก็มองหน้ากันว่าตกลงอ่ะไอ้โรงนี้คืออะไรไอ้โรงหินเนี่ยมันคือโรงอะไรครับถามแปดองค์ก็ยังไม่บอกแต่แปดองค์บอกให้เราไปหาหลวงพ่อแล้วเราไปหาหลวงพ่ออันเนี้ยเราก็จะเฉลยความจริงว่าเรามันมีอะไรบ้างพอไปนั้นสะพานหลวงพ่อท่านบอกคุยภาษาจีนกับแปดองค์เฉยเลยครับพี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะจนน่ะคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแปดองค์ถึงเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อน่ะวีจำได้ไหมเวลาตายคนตายอ่ะเจ็ดสิบเก้าครับคือครั้งละ7คนครบ7ครั้งถึงจะได้79ถูกไหมทุกครั้งในเสียชีวิตไม่เหมือนกันด้วยในเจ็ดไม่เหมือนกันเจ็ดคนเนี่ยก็คือตายแบบเดียวกันแต่ใช่เจ็ดคนตายเหมือนกันแต่เจ็ดคนหน้าก็คือต้องตายในต่างวิธีกันใช่แล้วลืมแล้วตกไปพอเดินออกมาไอ้ตรงที่โรงที่เราขุดออกมาครับนะเฮ้ยตรงพื้นอ่ะมันเป็นรูปร่างคนอ่ะสภาพเหมือนกันสภาพการตายคือทั้งมีทั้งแขวนคอเว้ยเอ้ยลงอยู่บนพื้นเลยครับไอ้ที่ปูอยู่บนพื้นที่แงะไม้ขึ้นมาดูกันนะใช่สภาพขนลุกเลยเป็นรอยอย่างนั้นเลยอ่ะเออแล้วคือสภาพการตายเจ็ดรูปแบบครับเออแล้วหลังจากที่แบกองคุยกับหลวงพ่อเสร็จแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังเขาบอกว่าหลวงพ่อจริงๆแล้วน่ะต้องเป็นหนึ่งในศพต้องเป็นคนตายคนที่เจ็ดเฮ้ยแต่ท่านน่ะไม่ได้ตายเพราะท่านน่ะเป็นคนช่วยออกมาครับเพราะท่านเป็นเส้นคืนเส้นสังวนสุดท้ายถึงพิธีนี้ถึงจะสำเร็จแล้วกะโหลกศีรษะเนี่ยครับก็เป็นกะโหลกของไอ้คนข้างในโรงหินที่พี่พ่อเขาขโมยออกมาพร้อมกับแผ่นยกครับเพื่อที่จะช่วยลูกชายเขาเอาไว้แต่คนที่บ้านใหญ่ก็คือตามนะตามคนบ้านใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านใหญ่ตลอดนะครับ
ขาอ่ะจะมีที่อยู่อีกที่นึงอันนี้จะไม่ขอพูดถึงอืมๆแต่เขาก็บอกหลวงพ่อเขาบอกเขาอ่ะเป็นจริงๆแล้วเขาต้องเป็นเครื่องสังเวยชุดสุดท้ายที่รอบที่7สุดท้ายเนี่ยคือการตายมีการตายเนี่ยป้าเขาช่วยเขาออกมาได้ก็เรียบร้อยนะแต่เขาเลยได้เรียนรู้จากข้างในนั้นว่าวิธีสวดที่ทำไมว่าหลวงพ่อท่านทำไมถึงสวดเป็นภาษาจีนและเขียนยันได้ครับเออก็นั่นเนี่ยนี่สืบทอดมาจากพ่อของเขา นะแล้วก็เอามาบวชที่วัดดีครับตอนแรกอ่ะตอนแรกท่านไม่ได้อยู่ที่วัดนี้ผู้ปิดตอนแรกท่านไม่อยู่ที่วัดนี้ท่านถูกไปอยู่ไปอยู่ที่อื่นแล้วอ่ะท่านย้ายมาจำพรรษาที่นี่ด้วยการที่จะแบบเหมือนกับมาดูว่าคือเหมือนกับว่ามาเฝ้าดูว่าเหตุการณ์มันจะเกิดดำเนินเรื่องยังไงต่อไปแล้วท่านเนี่ยพอจะช่วยเหลืออะไรได้โดยที่ว่าพิธีกรรมศพเนี่ยเพราะว่าไอ้บ้านหลังเขาตรงเนี้ย ด้านล่างเนี่ยสมัยนั้นอ่ะมันมีการขุดพลอยกันอยู่ไปใส่เป็นสายแร่ซึ่งตระกูลเนี่ยมันหาเจอแล้วมันก็จะเก็บเอาไว้ครับโดยการที่จะเหมือนกับไม่ให้ใครรู้เส้นทางนี้แล้วก็จะเป็นที่เดียวที่เขาอ่ะเหมือนกับว่าเพื่อเป็นสมบัติที่ตกทอดสู่รุ่นสู่รุ่นแต่ก็ต้องการที่จะมีคนคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่ใช่คนเป็นเฝ้าแต่ใช้วิญญาณทั้งหมดเนี่ยจีสังเวยมันเนี่ยเพื่อเฝ้าขุมทรัพย์นี้เอาไว้อะไรวะเออ ไหวไหมพี่มีน้ำจิบไหมเนี่ยตรงนั้นอะมีแป๊บจิบน้ำหน่อยเอาซึ่งไอ้ลงหินตรงนั้นเราไม่รู้ที่มาที่ไปแต่บัตรแปลกงบอกได้ว่าโรงเรียนเป็นโรงอาถรรพ์ที่ออกมาเป็นของตระกูลเนี้ยซึ่งเล่นวิชาศาสตร์สายดำด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าทำตามพิธีกรรมนี้ข้าสามารถคืนชีพได้หรือว่าทำให้มีโชคมีลาภได้โดยการที่เส้นสังเวยชีวิตคนโอ้ยแล้วไอ้โรงเนี้ยที่ถูกฝังไว้ใต้ล่างคือมันก็มาคือเขาที่หลวงพ่อโรงเนี่ยมาตั้งแต่สมัยประมาณร .6 ครับร .6 ร .7 ร .8 ร .9 ก็กินเกือบร้อยปีอ่ะแต่โรงนี้มีประวัติมานานกว่านั้นอ่ะโรงเนี่ยมีประวัตินานกว่านั้นตักคงบอกแล้วสิ่งทุกอย่างของบ้านอะไรวะเนี่ยก็ถูกเฉลยออกมาว่าเป็นพิธีกรรมศาสตร์ของศาสตร์ดำในสายจีนครับนะครับจะไม่ขอเรียกชื่อว่ามันชื่ออะไรเนี่ยแหละบ้านอะไรวะตอนจบ ก็คือเป็นบ้านของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่หวังจะไม่ใช่หวังหรอกมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขาแหละเขามีแหล่งของแร่อะไรบางอย่างในบ้านเขาที่มันมีมูลค่ามหาศาลแต่ที่เนี่ยด้วยความหวงแหนอยากให้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ตกสู่รุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัวเท่านั้นก็เลยอยากให้มีคนเฝ้าแหล่งนี้คืออย่างนี้มีไอ้โรงตัวเนี้ยมันเป็นจุดที่ตั้งของฮวงจุ้ยครับอีกแบบนึงเออมันกลับที่กลับทางเพื่อว่าดูดพลังก็คนจีนเขาเรียกพลังหยินน่ะเออแล้วมันเส้นจิตกรผีอ่ะเขาเออตรงเส้นโรงเนี้ยฝังอยู่ตรงเส้นชีพจรผีชีพจรผีคือก็ปานมานะหัวหน้าผีอะไรอย่างนั้นน่ะปานมานบ้านเราก็เจ้าป่าเจ้าเขาเลยประมาณนั้นน่ะฟิลปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่สะกดไว้ใช่โอ้โหแต่นี่มันโหดร้ายกว่าไงคือไปรับเด็กๆมาหรือว่ารับคนที่มีพัดคาคัดถิ่นมาดูวันเดือนปีเกิดครบอ่านตรงนี้ตรงก็เอามาจัดการให้ตายใน7รูปแบบนะฮะกึ่งหนึ่งเรียกว่าเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องได้เลยนะพี่ถูกเออเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ผมว่าโหดร้ายว่ะ
โหดร้ายต่อคนไม่รู้อีหนุ่ยนี่แล้วคนรอบนอกที่มองเข้าไปก็เฮ้ยบ้านนี้ใจดีอุปถัมภ์คนใช่หนึ่งปีแต่ปีละ7 คนแต่เขาไม่เคยเอะใจเลยว่าคนที่เข้ามา7 คนมันหายหัวไปไหนกันหมดใช่ไม่คือใช่มันหายไปไหนกันหมดไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จนมารู้เอาตอนสุดท้ายสิ่งที่น่าสงสารสังเวชมากที่สุดก็คือลักษณะการตายทั้ง7 อย่างนี่มันโอ้โหไม่กล้าเราได้แค่ไม่เป็นไรอันเดียวไม่ต้องลงดีเทลเยอะในจุดนั้นเดี๋ยวปิวกันทั้งคู่ใช่ไม่เอาไม่ขอเล่าตรงนี้ก็แล้วกันทีนี้ก็ขอเรื่องนี้ก็เป็นตอนจบของ EP 4ที่กงนะเข้ามาทำพิธีทั้งโถเรียกว่าไงเอามาทั้งสมาคม7 ถึง 8 สมาคมเลยใช่ไหมพี่ใช่โหไม่เรื่องใหญ่นะลำพังเอาไปสมาคมเดียวนี่ผมว่าก็ใหญ่แล้วนะแต่อันนี้มันต้องหนักมากคนถึงต้องแบบไปรบกวนสมาคมอื่นให้มาช่วยกันอ่ะใช่ก็ต้องเป็นระดับเซนซึเหมือนกันด้วยนะเออนะฮะก็คือเป็นเจ้าพิธีของแต่ละสมาคมเลยที่ได้รับความเคารพนับถือในสมาคมอ่ะว่าเป็นเจ้าพิธีหลักอ่ะต้องมารวมตัว8 คนเพื่อทำเรื่องนี้ด้วยกันใช่แล้วทีนี้พี่ศักดิ์บอกว่าเห็นมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นตอนต่อของเรื่องนี้แล้วจะพูดคุยกันในตอนท้ายยังไงพี่คือก็จะเป็นเรื่องที่พี่เล่าให้วีฟังเรื่องของหลวงพ่อตะกี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดแต่นี่ว่ามันนะถ้าพี่จำได้ไม่ค่อยครบครับเออแล้วก็เลยพยายามถ้าเรียบเรียงได้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ต่อให้ครบว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปลึกๆแล้วอ่ะมันยังไงกันแน่ครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือไอ้จำโรงไม้7 ใบได้ไหมจำได้ครับจำได้ใช่ไหมพี่จะบอกว่าไอ้โรง1 ใน 7เนี่ยมันตามไปที่บ้านพี่1 ใน 7ของโรง7 ใบนี้มีดวงวิญญาณโรงประธานเนี่ยตามกลับบ้านพี่เหรอใช่มันมายังไงไม่รู้เออแล้วก็คือที่โรงงานนี่คือป่วนเลยอ่ะเนี่ยแหละถ้าจะเล่าอีกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอันนี้พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราเรื่องอื่นต่อมันน่าจะกลายเป็นเรื่องอื่นแล้วยังอันนี้น่าจะเปลี่ยนกลายเป็นเรื่องอื่นแล้วเนาะสำหรับบ้านอะไรวะผมคิดว่าใน EP นี้จบแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นอะEP นี้จบจากไอ้โรงอะมันตามมาได้ยังไงเออก็กลายเป็นเรื่องแยกกลายเป็นเรื่องแยกย่อยมาอีกเรื่องนึงทีนี้พี่ศักดิ์สปอยเรื่องที่จะเล่าในครั้งถัดไปหน่อยเกี่ยวกับพี่สวยที่เราคุยกันไว้พี่ใช่คือจะเล่าประวัติความเป็นมาของพี่สวยEP 1 EP 1เล่าเลยได้นะเล่าตอนนี้เลยเหรอรีบเรียงหรือยังเหนื่อยหรือยังเอาอย่างนี้ก่อนสำคัญเรื่องแรกเลยภาพร่างกายไม่พอดีไม่พรุ่งนี้ต้องมีธุระไปต่างจังหวัดไม่เป็นไรงั้นพักผ่อนได้ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ก็ได้จบ EP 4กันแล้วครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่เรารอกันมาประมาณ1 วีคนะฮะจากที่พี่ศักดิ์แกป่วยแกไม่สบายฮะแล้วก็อาการที่เราเห็นพี่ศักดิ์ไอแกแอมคอนี่คือร่างกายยังไม่ใช่ว่าฟื้นสภาพเต็มที่นะฮะแกก็มีคันคออยู่บ้างก็ระหว่างเล่าๆไปนี่ก็คือเสียสละทั้งเวลานอนแม้แต่สุขภาพตัวเองยังไม่ได้ดีก็จัดเวลามารักษาคำพูดกับแฟนคลับนะฮะก็ขอบคุณเฮียใหญ่มากครับขอบคุณจริงๆวันนี้นะฮะครับมีก็มาชดใช้หนี้สินกันเรียบร้อยแล้วนะชำระหนี้ให้รายการเรียบร้อยแล้วนะไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมครับคุณคุยกับ FC คุณเองเลยฮะเพราะว่าทุกคนเรียกร้องมาว่าคุณหายไปไหนมาไม่กลัวโผล่มาทุกสัปดาห์กลัวเบื่อกินห้ากันก่อนแต่สุกหน้าเนี่ยยังไงเรื่องพี่สวยต้องมาแล้วอ่ะมีทางเรื่องพี่สวยมีทั้งพี่สวยและพี่ก้องหรือว่ามีแค่เฉพาะพี่สวยก่อนทั้งคู่เพราะมาทั้งคู่อันนี้มันมาแพ็คคู่มันไม่ได้มาเดียวได้เป็นเรื่องที่ได้ฟังมาจากพี่เดชใช่ไหมลุงหมานเลยปากลุงหมานอ๋ออันนี้จากลุงหมานเล่าให้ฟังเป็นประวัติเลยของพี่สวยมายังไงเป็นไงเป็นมายังไงนะใช่ได้นะวันนี้เรื่องนี้บอกไว้เลยว่าปิดกันเรื่องนั้นเรื่องบ้านอะไรวะเพราะมันดาร์กดาร์กขึ้นดาร์ก
ดาร์กเลยแหละใครเคยฟังมหากาพย์ของพี่ศักดิ์โรงไม้เกี่ยวกับตอนซีรีส์ลุงหมานนะฮะไปรอดูในเพลย์ลิสต์ของพี่ศักดิ์ได้ไปตามฟังดูก่อนจะได้มีโอกาสรู้จักทั้งพี่ก้องด้วยทั้งพี่สวยด้วยว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเริ่มฟังตั้งแต่ลุงหมาน EP 1ไล่มาเลยนะฮะไล่ฟังมาแล้วก็ระหว่างฟังแล้วนะฮะก็แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้วยว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างและเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูฮะว่าเรื่องดีเทลของพี่สวยเนี่ยครั้งหน้าจะต้องเป็นอย่างไรจะได้รับข้อมูลกันยังไงบ้างคุณเจนฟังช่องไหนคะก็เข้ามาหน้าไบโอครับจะมีสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมแดงอยู่ใต้โปรไฟล์รูปผมกดที่ตรงนั้นฮะแล้วก็เข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ได้เลยจะมีจักรวาลพี่ศักดิ์โรงไม้อยู่ผมมีนักเล่าหลายคนนะผมก็จะทำจักรวาลของแต่ละคนเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้ใครมาเล่าเรื่องไหนกับผมหลายๆรอบหลายๆรอบผมก็จะจัดเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้เผื่อว่าเฮ้ยผมชอบลักษณะการเล่าของนักเล่าคนนี้จังอยากฟังเรื่องเล่าทั้งเซตของพี่คนนี้เขาเล่าเรื่องไหนไว้บ้างแล้วผมก็จะใส่ไว้ให้แบบนี้และพี่ศักดิ์ก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่มาสร้างเพลย์ลิสต์ใหญ่ๆไว้ให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณพี่ศักดิ์มากวันนี้ทั้งไม่ว่าจะเรื่องจัดเวลาเรื่องสุขภาพก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story